ซาที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานคนหมอกคลานตายเงาดำหัวมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นจะเสดเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับพิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาดูคนไหลบ่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเล็บจากผู้ปองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้หนุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว มีเสรีทางความคิดดิ้นเล็บจากผู้ปองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกตาผู้คนไหลบ่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเล็บจากผู้ปองสูงแสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้าผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนลุยนะครับหายไปหลายวันนะครับช่วงนี้นะครับ อยู่ในจุดที่นะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรนะพี่น้องนะเพราะนั้นเนี่ยตัวที่ถ่ายทอดนี่นะครับเป็นโปรแกรมที่ต้องถือว่าหนักครับแล้วผมพยายามจะถ่ายทอดไป 2-3 สถานีพร้อมๆกันนะครับจริงๆก็คิดว่าจะพักไม่จัดรายการสักวันอีกสักวัน2วันนะครับมีภารกิจนะครับมีพี่น้องนะนะที่ต้องพูดคุยกันเป็นทั้งธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนะครับก็วันนี้นะครับส่งสัญญาณมาแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ารู้สึกมันนะครับออกเป็นสีส้มนะครับสัญญาณเตือนปกติเนี่ยจะเป็นสีแดงตลอดนะครับเข้มนะครับวันนี้กลายเป็นสีส้มไปซะละนะครับไม่ได้แปลว่าอุดมการณ์นะครับแดงนะครับเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่านะครับจังหวะไม่เหมาะสมแต่ว่าเอาอย่างนี้นะพี่น้องนะถ้านั่งฟังอยู่นะครับสัญญาณเป็นอย่างไรนั้นนะครับพี่น้องก็ได้แจ้งเข้ามานะครับรู้สึกจะมีปัญหาจริงๆครับเนี่ยเช็คตลอดไม่ผ่านนะครับเนี่ยต้องเดี๋ยวแป๊บนะครับเพื่อความแน่ใจนะผมขออนุญาตเช็คนะครับขณะที่ผมเช็คนะครับก็แจ้งให้พี่น้องทราบว่าประเด็นที่พูดวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องดร.ทักษิณนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่ใช่นะดิ้วล้อบริวารของดร.ทักษิณนะครับแล้วก็ได้ประกาศตลอดว่าไม่เป็นลูกน้องใครไม่รับเงินใครนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันอดรนทนไม่ได้จริงๆที่ต้องลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้นะจริงๆนะผมพยายามจะทำใจอยู่หลายครั้งว่านะครับแกนนำรปช.นะครับที่นะครับตั้งแต่ปี52สมัยอภิสิทธิ์เป็นนายกนะพี่น้องนึกดูนะครับการลุกขึ้นไปประท้วงนะครับนะขัดขวางไม่ให้การประชุมอาเซียนนะครับดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับนะปรากฏการณ์ที่มีการล้มการเลือกตั้งของกปปส.และเมื่อเทียบกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเพือกสุบรรณที่ได้สั่งนะครับออกคำสั่ง
จนนำไปสู่การสังหารพี่น้องประชาชนนะครับบาดเจ็บล้มตายเห็นกันชัดเจนนะครับบาดเจ็บเป็น 2,000 พี่น้องลองนึกดูนะพี่น้องเอาค้อนมาไล่ทุบแข้งขาเอาปืนไปไล่ยิงถากๆนะคน 2,000 คนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ปรากฏว่าการตัดสินคดีความนั้นมันตรงข้ามกันหมดตรงข้ามกันหมดนะครับในขณะที่ในประเทศไทยนั้นนะครับไอ้รัฐบาลเผด็จการทหารนั้นมันยัดหัวนะครับมันไม่ให้คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์แล้วมันเนี่ยพูดเรื่องความดีของตัวเองอย่างเดียวนะฮะมันไม่ต่างจากพ่อของมันนะแล้วปรากฏแค่ดร.ทักษิณออกไปพูดต่างประเทศพี่น้องเอาค้อนมาไล่ทุบแข้งขาเอาปืนไปไล่ยิงถักถัก Dear to Flash Server นะครับcheck your connection with internet and try again นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเสียงไปหรือเปล่าพี่น้องเพราะมันบังคับให้ผมต้องโอเคตลอดนะครับต้องไป edit ตลอดนะครับเนี่ยไม่ไปไม่แน่ใจเป็นสถานีไหนแน่นะครับงั้นผมขออนุญาตตัดที่มหาวิทยาลัยประชาชนออกไปนะพี่น้องนะเอาเฉพาะมดแดงล้มช้างนะครับนะแล้วก็มหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยออกไปนะครับเอามดแดงล้มช้างกับดร.เชดร.เพียงดินรักไทยนะครับแป๊บนึงนะครับโอ้ยเหนื่อยแล้วครับเนี่ยมันเล่นไม่ยอมไปครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่น้องเอานะครับคือไอ้เผด็จการทหารนี่นะครับวันนี้เนี่ยมันส่งคนไปส่ง petition นะครับข้อร้องเรียนเนี่ยนะครับไปถึงที่จัดงานก็คือ World Policy Institute นะครับก็สถาบันที่จัดงานนี่แหละนะครับเอามดแดงล้มช้างไม่ไปนะพี่น้องอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ที่เป็นปัญหานะครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับจริงๆครับนะลองดูนะครับผมลองตัดมดแดงล้มช้างไปอีกตัวนะเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับมันจะนะไม่ได้เอามหาวิทยาลัยประชาชนกับเติมมดมหาวิทยาลัยประชาชนให้อีกอันนึงพี่น้องนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนไปอีก1อันส่วนดร.เพียงดินรักไทยไลฟ์สตรีมเนี่ยนะครับโอเคนะลองดูว่ายังไปหรือเปล่านะครับอีกทีนึงนะครับอ๋อนี่มันไปผิดที่นะครับเอาแป๊บนึงพี่น้องครับแหมประเด็นที่ต้องพูดตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นแรงโดนใจมาจากไอ้ความอายุติธรรมนี่แหละนะครับผมบอกพี่น้องไปว่าผมไม่ใช่นะครับออกมาแก้ตัวแทนดร.ทักษิณหรือว่านะต้องเป็นเดือดเป็นแค้นอะไรนะมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่าภาวะการที่มันทำกันข้างเดียวอย่างนี้นะแล้วก็มันปิดปากคนอื่นนะครับคนอื่นชั่วคนอื่นเลวไม่ให้พูดด้วยนะครับแล้วมันจะพูดกันอยู่ข้างเดียวแล้วเวลาเขาออกมาพูดเนี่ยนะครับมันก็โอ้โหพี่น้องมันดิสเครดิตเขานะครับมันนะเขาเรียกว่าทำให้เขานั้นเป็นตัวร้ายคนอื่นนะชั่วหมดกูดีอยู่คนเดียวนะครับทั้งที่ทำเหี้ยนะนี่คือปรากฏการณ์ซึ่งมนุษย์ที่ใจเป็นธรรมทั้งหลายเนี่ยใครจะยอมได้ครับโอ้นี่ไอตัวถ่ายทอดนี่มีปัญหาเหลือเกินพี่น้องผมขอที่ผมต้องไปเช็คก่อนว่าพี่น้องเสียงไปจริงๆถ้าไม่งั้นเนี่ยก็จะมีแต่เสียงที่ผมจัดอยู่ตรงนี้ไม่มีภาพนะครับซึ่งก็น่าเสียดายนะผมอาจจะต้องให้มีทีมงานมาช่วยจัดการตรงนี้นะครับขออนุญาตไปดูนิดนึงว่านะครับสัญญาณไปหรือไม่นะครับมีปัญหาเหลือเกินเนาะนะพวกเราคิดจะทำดีนะครับจะเอาความยุติธรรมไปไล่ความอยุติธรรมเอาความจริงไปไล่นะความเท็จเนี่ยนะแหมมันเป็นนั้นต้องมีนะครับอุปสรรคอยู่ด้วยแล้ววันนี้ที่จริงก็ช่วงที่ผมตอนนี้ผมกำลังนะครับเช็คเครื่องไปด้วยนะพี่น้องนะวันนี้เป็นวันสตรีสากลนะครับที่อเมริกายังเป็นนะวันเช้าวันที่8นะครับแต่ประเทศไทยเรานั้นย่างเข้าเป็นวันที่9แล้วนะครับ วันสตรีสากลนะครับจริงๆบทบาทของสตรีในการสร้างโลกเนี่ยนะฮะจะมีบทบาทบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ซึ่ง ผู้ชายเป็นใหญ่เนี่ยนะครับทั่วโลกเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่มากเท่านะครับความเป็นผู้หญิงนั่นนะครับจริงๆผมเองเนี่ยผมค่อนข้างจะมีความเห็นสอดคล้องกับบรรดานะพวกที่เป็นเฟมินิสต์นะครับคือพวกที่นิยมสิทธิสตรีนิยมนะครับยกย่องค่าของสตรีนะครับตั้งแต่เกิดมานะครับเราก็เห็นถึงบทบาทของนะแม่พี่สาวน้องสาวนะครับแล้วก็ผมนี่ผ่านการทำงานมาเนี่ยมีผู้นำที่เป็นสตรีอยู่เยอะนะครับเยอะว่าไปแล้วจะมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำแล้วก็ผมทำงานกับผู้หญิงนี่ได้ดีกว่านะครับได้ดีกว่ากับผู้ชายนะกับผู้ชายนี่ก็จริงๆก็ไม่ถึงขนาดว่าดีกว่าเป็นกับสตรีอยู่เยอะนะครับเยอะงั้นเสียงไปครับพี่น้องถ้าเสียงไปอย่างนี้โอเคผมสบายใจนะครับผมจะได้พูดไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามนะครับคุณเพียรทองครับบอกว่าเสียงชัดเจน
โอเคครับใช้เวลาเกินไปตั้งนะครับ20นาทีนะครับ20นาทีช่วงแรกอาจจะมีตะปุกตะกากบ้างนะครับไม่ทราบว่าจะติดตัดต่อได้ยังไงเอางี้ผมจะช่วงที่เป็นเสียงเนี่ยผมจะตัดไปเลยแล้วกันแล้วก็จะเกินใหม่นะครับแล้วก็ถ้ายังไงอาจจะทำคลิปซ่อมนะครับก็สวัสดีพี่น้องนะครับในที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดของมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็ลูกมดแดงล้มช้างนะครับวันนี้สัญญาณอาจจะมีหลายที่ไปบ้างไม่ไปบ้างแต่เสียงชัดเจนนะครับพี่น้องรายงานมาแล้วนะครับผมก็จะเข้าประเด็นเลยนะครับสาเหตุที่ต้องออกมาพูดวันนี้นะครับในวันสตรีสากลนะครับก็คุณยิ่งลักษณ์ก็โดนหนักเลยนะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถ้าดูในแง่การเมืองเนี่ยเรารู้ว่าหน่อมแนมโอ้ยหลักการไม่เอาเลยเอาแต่นะครับจะเข้าไปปรองดองทำมาหากินและอยู่รอดเล่นการเมืองนะครับเอาอกเอาใจทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าไม่รู้ชั้นเชิงเขาและไม่เตรียมการอะไรเลยทำลายศัตรูนะครับทำลายพวกกันเองเพื่อนะเอาใจศัตรูอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในส่วนดีนะครับซึ่งก็คือการยึดถือหลักการและการตั้งใจทำงานนะการมุ่งหัวใจไปที่ประชาชนนั้นก็ต้องถือว่าต้องให้เครดิตเธอและเป็นผู้หญิงที่เป็นนายกรัฐมนตรีคงแรกคนแรกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ให้เกียรติให้ราคามากกว่าอย่างพิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือนะครับนักการเมืองที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือนายทหารที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยลายเซ็นของกษัตริย์นะด้วยการใช้กำลังนะเขี่ยคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังของตุลาการและก็กำลังของกองทัพใช้ปืนนะครับเข้าไปนะปล้นอำนาจของประชาชนแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาแล้ววันนี้เนี่ยมันถึงขนาดว่านะอาหารขึ้นมาพูดนะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะกรณีที่ดร.ทักษิณไปพูดที่สถาบันWPI นะครับ World Policy Institute นะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องที่นะเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วคนไทยควรจะภูมิใจนะครับควรจะภูมิใจแต่ปรากฏว่าประเทศไทยมันไม่ใช่แล้วครับมันวันนี้มันบิดเบี้ยวไปหมดนะครับดร.ทักษิณไปพูดผมเชื่อดร.ทักษิณไม่มีทางที่จะพูดทำให้ประเทศชาติเสียหายไม่มีวันที่จะกระทบถึงนะกษัตริย์ภูมิพลซึ่งเป็นศูนย์กลางของปัญหาแทบจะทุกเรื่องในประเทศไทยแล้วก็ไม่พูดถึงโครงสร้างของพวกที่เป็นศักดินานะครับพวกที่เป็นเชื้อเจ้าเก่านั่นแหละแล้วก็พวกอภิสิทธิ์ชนพวกนักธุรกิจระดับสูงซึ่งหากินอยู่กับอำนาจของกษัตริย์นะครับเมื่ออำนาจกษัตริย์บงการทุกเรื่องได้เขาก็เกาะที่อำนาจกษัตริย์แล้วก็นะสั่งการกองทัพร่วมมือกองทัพปล้นอำนาจประชาชนแล้วก็จัดการอำนาจกันอยู่ภายในพวกคนเหล่านี้นะครับรวมเนื้อรวมตัวกันแล้วเหมือนดร.ทักษิณว่าเนี่ยฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมาพบกันหมดมันร่วมไม้ร่วมมือกันเห็นชัดเจนที่สุดนะครับแล้ววันนี้นะมันยึดอำนาจได้แล้วปุ๊บมันก็พยายามที่จะกันทุกเสียงออกไปแล้วมันจะเอาในสิ่งที่มันอยากได้นั่นก็เขียนรัฐธรรมนูญสร้างความชอบธรรมแล้วก็เปลี่ยนผ่องถ่ายอำนาจไปสู่คนของพวกเขาซึ่งเขามีอยู่ทั้งในสภานอกสภามีอยู่ในทุกอนูของสังคมครอบงำจิตสำนึกของประชาชนแล้วก็จะใช้ทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์นั่นนะขึ้นมาต้านแล้ววันนี้รู้ตัวว่าตกต่ำเต็มที่เนี่ยก็เรียกว่าทำงานกันในทุกกลไกรวมตัวเป็นนะคนจันไรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ถ้าเราจะเห็นว่าไอ้ผีแห้งคู่กับโลงผูกนะใครก็ตามที่ปรากฏตัววันนี้เพื่อแสดงตัวแสดงตนว่าสนับสนุนเผด็จการชวนไปเลือกตั้งนะครับแล้วพูดกันสารกันนะครับอ้างว่ากูนี่ดีหมดไอ้พวกนี้มันเหมือนกันหมดนะกูนี่ดีกูนี่รู้แล้วชี้นิ้วติคนอื่นหมดนะครับว่าคนนั้นคนนี้ทำโน่นนั่นนี่นะครับไม่ทำโน่นไม่ทำนั่นไม่ทำนี่เลยนะนะก็ไอ้พวกนี้แหละนะมันก็จะปรากฏตัวให้พี่น้องเห็นนะครับวันนี้นะครับของจริงกับของไม่จริงมันก็จะปรากฏฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็จะปรากฏแต่ว่าในความดีความชั่วนะครับหลักการประชาธิปไตยนี่เราชัดเจนว่าเรานั้นประชาชนนั้นอยู่ฝั่งนะครับฝั่งคนดีคนมีความชอบธรรมนะแต่ฝั่งตรงข้ามที่มันยึดอำนาจวันนี้จิตใจมันคับแคบและสะท้อนให้เห็นถึงสันดานของนะคนไทยที่เป็นพวกอภิสิทธิ์ชนเป็นพวกศักดินาพูดถึงสตรีสากลคุณยิ่งลักษณ์โดนนะครับแล้วพี่น้องเราที่ติดคุกจำนวนมากมายนะครับนะครับพี่คุณดาดอปิโดเอาพี่ดาดารุณีเราเนี่ยนะครับก็อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วยังมีพี่น้องอีกจำนวนมากที่ต้องชะตากรรมนะครับทั้งติดคุกก็มีนะพี่น้องที่ติดคุกเป็นสุภาพสตรีเนี่ยโดนข้อหาหนักหนาสาหัสนะครับโทษถึงประหารชีวิตหรือไม่ก็ตลอดชีวิตแล้วก็อยู่ในคุกนะในคือคาวันนี้แกนนำนปช.โดนอีกอะไรอีกการขึ้นมาพูดของรัฐทักษิณเนี่ยนะ
คำถามว่าสถาบันกระจอกจริงไหมเป็นสถาบันที่สังกัดมหาวิทยาลัยห้องแถวดีไหมเนี่ยนะครับผมก็นะได้ติดตามกระแสนะที่จริงมีเวลาแค่เมื่อคืนนะนั่งดูนะครับแล้วก็ผมทำสกรีนช็อตเอาไว้ตั้งหลายอันนะแต่นี้ไม่กล้าจะไปแตะที่จริงถัดเตรียมไว้หมดแล้วนะครับปรากฏว่าเนี่ยฮะมาอีกแล้วนะครับไอตัวเนี้ยนะครับมันถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าสัญญาณส่งมันบอกแฟลชมีปัญหานะครับอย่างเมื่อกี้พอมีปัญหาปุ๊บนะครับมันก็ตัดตอนเลยเมื่อกี้ผมเลยต้องคิดแล้วบางคนก็ลืมนะครับปรากฏว่าลืมเซฟเอาไว้พอลืมเซฟไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไอ้ที่ทำไว้เป็นสกรีนช็อตมันหายหมดนะครับแล้วมันถึงเวลานัดแล้วก็เรียกว่านะครับมันนะต้องเป็นใบของมันอย่างนี้นะครับอุตส่าห์ทำอย่างดีนะครับแต่ว่านะครับมันก็ไปอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะแต่ว่าพี่น้องฟังผมกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะเอานะเอาสื่อต่างๆที่ผมพูดถึงนั้นนะครับเอาไปไว้ที่Facebook กันแล้วกันพี่น้องไปติดตามตรงนั้นนะครับไปไว้ที่ Facebook นะครับแหมตัวนี้มันที่จริงก็น่าเจ็บใจนะพี่น้องเนี่ยนะครับมันขึ้นมาฟ้องด้วยว่านะครับส่งสัญญาณไม่ไปนะแต่ว่าเช็คแล้วนะครับทุกอย่างมันก็น่าเหมือนจะโอเคนะน่าจะเป็นที่เน็ตครับเน็ตไม่เสถียรนะครับก็เอาเป็นว่าเอาเท่าที่ได้กันแล้วกันนะพี่น้องนะนะครับเอาละผมจะนะพาพี่น้องไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะเอาคงจะต้องกระชับแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าเยอะขึ้นเยอะไปไม่ไหวนะครับพี่น้องไม่ได้เห็นภาพแต่ว่ามติชนนะครับวันที่8เนี่ยนะดอนปรมัตถ์วินัยนะครับบอกว่าให้บอกคนไทยต่างแดนเนี่ยนะที่ไม่ชอบให้แห่ไปค้านทักษิณพูดที่สถาบันนโยบายโลกนะดอนปรมัตถ์วินัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับไอ้โจรกบฏนะครับมันไม่ได้อำนาจจากเราไม่ได้เคยอนุมัติให้มันเป็นนะครับมันหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วมันก็มาพูดถึงกรณีที่แล้วหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยนายทักษิณนะครับวันนี้นะครับนายทักษิณนะด็อกเตอร์ทักษิณนะมียศด็อกเตอร์นะครับนะพันตำรวจตรีพันตำรวจโทด็อกเตอร์นะครับพันตำรวจโทมึงจะเอาคืนไม่เป็นไรแต่คำว่าด็อกเตอร์นี่เอาของเขาไปไม่ได้และผมเองเนี่ยผมเป็นด็อกเตอร์คนหนึ่งนะใครจะดูถูกด็อกเตอร์ยังไงก็แล้วแต่ด็อกเตอร์ของผมไม่ได้ซื้อมาและผมรู้ว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณไม่แน่จริงเนี่ยคุณผ่านไม่ได้นะครับที่อเมริกาเนี่ยกว่าจะเรียนด็อกเตอร์ถ้าได้นะจบโทมานะจากอังกฤษหรือจากประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่นะตัวที่จะนะเอามาเขาเรียกว่า transfer มาได้เนี่ยถึงจะเรียนมา30หน่วยอะไรก็แล้วแต่นะเขาไม่ให้นะยิ่งมหาวิทยาลัยระดับ Harvard นะ Yale หรือระดับที่สูงๆนี่บางทีเขาไม่รับ transfer เลยเพราะโปรแกรมถ้าเป็นปริญญาโทเนี่ยนะมันใช้เวลาสั้นนะครับ1ปีก็มีนะเพราะนั้นเขาไม่รับเลยถ้าโทต่อเอกหรือเข้ามาอยู่ปริญญาเอกเลยเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ากว่าที่จะจบได้เนี่ยต้อง90หน่วยกิตนะฮะ90หน่วยกิตนะครับนะแล้วแต่ละตัวเนี่ยบางทีก็3หน่วยก็มีนะ3หน่วย6หน่วยนะครับ9หน่วยกว่าจะเรียนจบคอร์สเวิร์คเขาบังคับให้เรียนคอร์สเวิร์คนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยนะกว่าจะถึงตอนจบได้จะไปทำดิสเซอร์เทชันนะครับวิทยานิพนธ์เนี่ยนะดุษฎีนิพนธ์นะครับก็ต้องลงเรียนถึงเท่าไหร่ครับอย่างน้อยเนี่ยนะถ้าเรียนเต็มๆเลยไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยนะอัดเต็มๆ3ตัว9หน่วย9หน่วยนี่นะฮะนะหรือว่า4ตัวไปเลย12หน่วยสำหรับคนที่อยากจะจบเร็วนะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องนะห่วงกังวลเรื่องปากเรื่องท้องไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องหน่วยกิจเหมือนคนที่ได้ทุนกอพออะไรมาอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะอัดให้จบนะคอร์สเวิร์คเนี่ยภายในเวลาสัก3ปีหรือ3ปีครึ่งได้นะครับถ้าจบโทรมาแล้วอาจจะเอาไปนะครับทรานสเฟอร์ได้แต่ไม่เกิน12หน่วยอย่างเงี้ยนะครับบางที่เหลือก็ต้องลงเรียนล่ะเขาบังคับให้เรียนนะครับกว่าจะเรียนจบนี่ก็คางเหลืองแล้วเขาเตรียมให้พร้อมอ่ะจากเข้าไปนี่หน่อมแนมนะโหนเนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยการที่บังคับให้เรียนคอร์สเวิร์คนั้นถึงเวลาที่จะต้องทำดิสเซอร์เทชันนะทำโพสซอเนี่ยนะครับเสนอว่าจะเรียนเรื่องอะไรให้อาจารย์เขาดูก่อนตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้ที่จะดูแลดุษฎีนิพนธ์เนี่ยนะฮะก็ต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาแล้วตอนนั้นก็จะเกิดความพร้อมนะครับพอพร้อมปุ๊บทีนี้ก็ไม่แปลว่าจะทำได้เลยไปเก็บข้อมูลแล้วทำดุษฎีนิพนธ์เนี่ยมันต้องทำด้วยตัวเองและต้องหาช่องทางใหม่แล้วถึงตอนที่เขาจะให้ผ่านเนี่ยคนที่เซ็นชื่อนะเป็นด็อกเตอร์หมดแล้วเขาก็มีหน้าตาของเขาที่เขาต้องแบกนะพี่น้องเขาจะให้อะไรช่วยๆออกไปไม่ได้พี่น้องเข้าใจนะ
พราะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าด็อกเตอร์นะมันมีเกียรติยิ่งกว่านะนายตำรวจตำรวจอาจจะไม่ใช่กว่าละแต่ว่ามีเกียรติยิ่งกว่ายศที่ใครจะเอามาแตะบ่าให้ยศนายทหารตำรวจคุณได้ไหมด้วยศักดิ์ศรีของคุณความอดทนของคุณนะแต่ไม่ใช่เพราะกษัตริย์มาแตะตรงบ่าให้หรือเอากระบี่ยื่นให้เขาเอาไปเพราะเหตุผลทางการเมืองไม่เป็นไรแต่คุณเอาคำว่าด็อกเตอร์ของคุณทักษิณเนี่ยออกไปไม่ได้นะครับอย่างน้อยผู้สื่อข่าวก็ควรจะรู้ถ้าเขาเป็นด็อกเตอร์ก็เป็นด็อกเตอร์แต่ไม่เป็นไรถ้าเป็นนายก็นายไปไม่เป็นไรนายกันทุกคนไม่มีปัญหาครับนะสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยมันเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ความนับถือของคนไม่ได้อยู่ที่ยศนะครับนะพระท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมึงปล้นเขามามันก็ไม่ได้มีค่าแต่ก็ใส่กันนะครับวันนี้เราให้โจรครองประเทศแล้วเราไม่ได้รู้หรอกเอาละนะครับแต่ว่านะดร.ทักษิณจะพูดเนี่ยตามเวลาที่อเมริกานี่คือวันพรุ่งนี้เมืองไทยก็คือวันนี้แหละครับนะเขาบอกว่านายดอนเนี่ยนะครับต้นทราบว่าคนไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ชอบเรื่องนี้เออมึงทำวิจัยขนาดไหนยังไงฮะมารู้หรือว่าคนในไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ชอบเรื่องนี้นะครับทำวิจัยยังไงทำกี่ประเทศนะครับแล้วนะกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ชอบเรื่องนี้นะครับก็พูดกันช่วยๆอย่างเงี้ยและได้ส่งเรื่องร้องเรียนเพื่อคัดค้านงานดังกล่าวเข้ามาจำนวนมากนั่นแหละมาที่เขานะเข้ามาที่ประเทศตรงไหนมาจำนวนส่งไปที่ประเทศไทยเหรอนะครับด้วยในตอนนี้มีกระแสของคนไทยในต่างประเทศที่มาเห็นด้วยกับการกระทำหรือการไปพูดในสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความสงบสุขและเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยครับไม่เห็นด้วยกับสิ่งนะการกระทำหรือการไปพูดเอาละไม่เห็นด้วยนะฮะอย่างวันนี้ผมก็จะพูดแล้วก็จะพูดต่อไปเพราะคุณเป็นโจรคุณเป็นคนที่ทำร้ายประเทศชาตินะครับยึดอำนาจประชาชนไปเห็นแล้วคนอื่นเขาจะพูดเขาจะวิจารณ์ไม่ได้เลยพฤติกรรมมันโจ่งแจ้งที่สุดแต่มันก็มีหน้ามาพูดก็จดชื่อมันไว้ดอนปรมัตถ์วินัยนี่อีกคนหนึ่งที่ปล้นอำนาจประชาชนไปเป็นหนึ่งในโจรกบฏที่ปล้นอำนาจประชาชนไปนะผมยิ่งอ่านนี่ยิ่งเกิดอารมณ์ไอ้พวกนี้นะครับนะก็บอกว่าดังนั้นใครก็ตามที่พูดแล้วทำให้เกิดปัญหาจะทำให้สิ่งที่เป็นความฝันของประชาชนไม่ประสบความสำเร็จเฮ้ยประชาชนฝันอยากเจอพวกมึงนะไปไกลๆตีนนะลองทำวิจัยบ้างวันนี้ถ้าจะเอาเสียงส่วนใหญ่นะนะครับเพราะความสงบสันติสุขและความเรียบร้อยเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนปรารถนาและอยากให้มีอยู่ในบ้านเมืองเรามึงข่มขืนเขามึงตบตีเขาใครไม่ยอมก็ตบตีนะครับแล้ววันนี้มึงบอกว่าเนี่ยนะขอให้อยู่สงบสงบอย่าพูดอย่าส่งเสียงอย่าร้องอย่าดิ้นนะครับให้ครูข่มขืนต่อไปแล้วต่อไปเราก็จะเป็นครอบครัวนะมึงอยากจะเอาใครก็ได้ผู้หญิงเนี่ยนะครับคนไหนสวยเอาผู้ชายด้วยอีกเอานะครับอยากเอาคนไหนก็เอาตามใจแต่อยากให้มีใครนั้นนะครับมาพูดบ่นหรือไม่พอใจหรือว่าต่อสู้ขัดขืนนี่แหละครับเนี่ยสันดานของไอ้คนพวกนี้นี่คือสันดานของพวกศักดินาสันดานของพวกชนชั้นสูงชนชั้นปกครองในประเทศไทยซึ่งมันไม่เคยมีหัวจิตหัวใจให้กับบ้านกับเมืองให้กับประชาชนนะครับเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศจะมอบหมายให้ศาลเอกราชทูตไทยหรือศาลกงสุลใหญ่ไทยในสหรัฐไปฟังในงานดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลมาใช้ในการชี้แจงภายหลังหรือไม่นายดอนกล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ของเราต้องดำเนินการอยู่แล้วนะก็แน่นอนครับอาจารย์ประวินไปพูดนะครับผมจัดรายการของภาคีเนี่ยมีคนแปลกหน้าเข้าไปทุกครั้งและผมรู้ว่าพวกนี้เนี่ยฟังอย่างเก็บข้อมูลนะครับแล้วเราพูดเราก็ไม่เคยกลัวเราก็พูดความจริงว่าเรามาเราทำเราไม่ได้ทำผิดนะครับเราไม่ได้ทำร้ายบ้านเมืองไม่ได้มาโดยปล้นอำนาจใครมานะเราทำโดยสิทธิ์ของประชาชนและเจตจำนงเราเป็นเรื่องดีทั้งหมดแล้วผมก็เชื่อดร.ทักษิณพูดงานนี้มีแต่ได้กับประเทศไทยนะแล้วก็ถ้ามันตั้งใจฟังเนี่ยนะตั้งใจฟังเนี่ยมันจะเห็นนะดวงตาเห็นทำหลายเรื่องเพราะสิ่งที่ดร.ทักษิณจะพูดนั้นมันเป็นเรื่องของการมองนะพลวัตของสภาพสังคมในปัจจุบันเงื่อนไขตัวแปรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะยิ่งในที่เอเชียแล้วในเอเชียนั้นนะครับพลวัตที่มันเกิดขึ้นตามประเทศต่างๆนั้นมันมีผลต่อการจัดการนะทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าเศรษฐกิจนั้นนะครับวันนี้เนี่ยมันอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์มันเกี่ยวเนื่องกับสภาพการเป็นประชาธิปไตยก็จะพูดถึงพลวัตต่างๆเหล่านี้แล้วแน่นอนแล้วครับคำแนะนำนั้นนะครับเป็นประโยชน์กับทุกๆประเทศและผมเชื่อว่าผู้นำประเทศต่างๆนั้นเขารอฟังอยู่เขารอฟังอยู่นะครับแต่ยกเว้นเผด็จการไทยนั่นครับไปฟังเนี่ยนะครับมันไปฟังเพื่อจะบอกว่านะครับนี่นะมันพูดอะไรให้กูเสียหายหรือเปล่านะคือมันแคร์กับเรื่องที่คนอื่นเขาไปพูดแต่มันไม่เคยแคร์เรื่องพฤติกรรมของมันสันดาในพวกสติปัญญามันตื้นนะครับวุฒิภาวะในของความเป็นคนมันต่ำนะครับมันคอยจ้องแต่จะปิดปากคนอื่นนะแต่มันไม่เคยดูว่าพฤติกรรมของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรนะครับเอาละสิเดี๋ยวนะถ่ายทอดสดเสียงไปหรือเปล่า
น่าจะยังไปนะพี่น้องนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสีเขียวนะครับเสียงที่ส่งไปนะครับเอาละดีละพี่น้องนะที่จริงถ้าดีอย่างนี้เนี่ยที่จริงผมก็อยากให้พี่น้องได้เห็นนะไอ้ส่วนที่ไอ้ดอนนี่มันพูดนี่นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแม้ตัวแป๊บนะครับให้ผมให้พี่น้องได้ดูเอาละนะครับก็จะพูดไปด้วยแล้วก็จะพยายามทำตรงนี้ด้วยนะนะครับดร.ทักษิณนั้นถูกเชิญไปพูดโดยสถาบันนี้นะครับแล้วสถาบันนี้ก็มีการโจมตีว่ามันเป็นสถาบันซึ่งนะกระจอกนะครับกระจอกเป็นสถาบันห้องแถวนะครับเป็นสถาบันห้องแถวนะผมก็เลยนะครับไปเข้าไปดู TPI ในเมื่อวานนะครับใช้เวลานะครับนิดหน่อยนะก็ทำไมไม่โผล่แล้วเนี่ยนะครับเข้าไปดูว่าสถาบันแห่งนี้นะครับเป็นสถาบันประเภทไหนมันกระจอกมันเป็นห้องแถวจริงหรือไม่นะครับก็ไปพบความจริงครับว่าสถาบันแห่งนี้เขาตั้งกันขึ้นมานะครับตั้งกันขึ้นมาตั้งแต่นะครับโอ้มันมีหลายหน้าเองนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับโอ้มันยาวมีหลายหน้ามันเลยไม่ยอมให้เข้ามาโอ้นะครับเอาละถ้างั้นก็ตัดสินใจนะให้ผมเล่าพี่น้องฟังกันแล้วกันถือว่าพี่น้องเชื่อกันแล้วกันว่าผมได้อ่านมาแล้วแล้วก็นะครับจะเล่าให้ฟังสถาบันแห่งนี้เนี่ยเขาเป็นสถาบันที่มันเป็นกลุ่มนักธุรกิจนักธนาคารที่เขานะผมพูดจากความจำเลยนะจะไม่ดูละนะครับที่เขาเห็นว่าโลกนั้นมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วมีตัวแปรตัวแปรต่างๆนะที่มันทำให้เกิดนะสภาพที่จำเป็นจะต้องมาศึกษานะครับจำเป็นจะต้องมาศึกษาเขาก็ดำเนินการนะครับศึกษาเรื่องนี้เนี่ยตั้งเป็นศูนย์นะเป็นกลุ่มเล็กๆที่ดำเนินการศึกษาในเรื่องการวิจัยนะครับใช้เงินส่วนตัวมาเริ่มตั้งนะครับก็เพื่อที่จะหาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเพื่อจะได้มากำหนดนโยบายนะครับที่จริงเขามองในเรื่องถึงขนาดเรื่องสันติภาพในโลกนี้ด้วยนะฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมองอะไรที่มันลึกๆอย่างนั้นแหละนะครับเพื่อประโยชน์นะครับหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะคิดถึงโลกนะครับคิดถึงโลกปรากฏว่านะครับเขาตั้งขึ้นที่นิวยอร์กซิตี้นะครับในปี1961นะเขาเรียกว่าตั้งเป็น Fund for Education Concerning World Peace นะครับ Through World Law นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาตั้งเป็นสถาบันชื่อว่า World Policy Institute เนี่ยนั้นยังไม่เป็นชื่อนี้นะครับแต่ว่าความหมายก็คือว่าเป็นนะครับกองทุนตั้งเป็นกองทุนสำหรับการศึกษาเกี่ยวเนื่องด้วยนะสันติภาพของโลกโดยการนะมองไปที่กฎหมายของโลกนะครับก็คือจะต้องมาสร้างข้อตกลงร่วมกันนะระดับสากลว่างั้นเถอะเพื่อให้เกิดนะสันติภาพของโลกนะครับแล้วก็จะศึกษาหาข้อมูลว่าจะทำให้มันเกิดสันติภาพได้ยังไงนะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับเป็นการเคลื่อนไหวตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะพวกที่สนใจเรื่องว่าการจะแก้ปัญหาโลกวันนี้เนี่ยต้องศึกษาความเป็นไปในระดับสากลแล้วล่ะนะคนก่อตั้งเนี่ยเป็นทนายธนาคารนะชื่อแฮร์รี่บีฮอลลินส์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเป็นผู้รับใช้สาธารณะนะครับเป็น public servant นะเป็นข้าราชการบ้านเราเลยแหละนะชื่อซีดักลาสดีแลนนะครับก็นะครับเขาพยายามที่จะนะมองหานโยบายระดับสากลนะครับเพื่อต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการฆ่าฟันประชาชนแล้วก็เกิดความเสียหายทำลายล้างกันมหาศาลเนี่ยนะครับเขาก็เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปี1963 2506เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเป็น World Law Fund นะครับให้มันสั้นขึ้น1972นะครับก็เอาไปรวมกับนะสถาบัน Institute for International Order นะครับสังเกตไหมเขาเน้นเรื่องนี้นะก็คือเอาไปหลอมรวมกับสถาบันที่เรียกว่าสถาบันสำหรับความเรียบร้อยของระดับนานาชาติเพราะมันเริ่มตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยซึ่งสถาบันนี้นะครับตั้ง1948นะหลังจบสงครามโลกครั้งที่2ช่วงที่ UN อะไรตั้งขึ้นนั่นแหละประวัติเขาไปถึงโน่นนะพี่น้องนะครับแล้วเขาไปรวมกับสถาบันอื่นๆนะครับนะหลายไปเรื่อยๆนะครับแล้วชื่อปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามาตั้งเป็น World Policy Institute มาปี1982นะ92 2002 2012นะครับ
2000นะครับ22เกือบ40ปีแล้วที่มันเป็นชื่อนี้นะแต่เมื่อก่อนนะเขาตั้งในชื่ออื่นนะครับเมื่อมาเป็นชื่อนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็เขาก็เอาไปอยู่กับหลายที่นะแล้วนะทำความร่วมมือตกลงกับหลายที่ปี1991ถึง2007เนี่ยนะครับเขามาเอามาเป็นส่วนหนึ่งคือเขาต้องมีที่อยู่แล้วถ้ามีที่อยู่มีมหาลัยอะไรรับเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะระดมทุนระดมนะครับความช่วยเหลือต่างๆได้นะครับก็นะครับไปเป็นส่วนหนึ่งของ The New School นะครับก็มหาลัยมันไม่ต้องใหญ่ก็ได้เพราะเนื้อหาสาระที่เขาทำงานกันเนี่ยเขาเป็นเอกเทศเป็น non-profit นะแล้วคนที่นะเข้ามาเป็นคือการจัดการเขามืออาชีพอ่ะเขามี Executive Director นะครับมี Board of Directors มี Chairman นะครับของ Board of Directorsนะแล้วก็เขาก็นะจดทะเบียนใหม่นะครับเป็นนะสถาบันที่เป็นอิสระเลยนะครับในปี2007เนี่ยนะรู้สึกนะมิเชลวักเนอร์นะครับซึ่งเป็นกรรมการบริหารเนี่ยนะครับประธานบริหารเนี่ยก็มาตั้งเป็นองค์กรนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นอิสระนะครับก็ร่วมมือกับสถาบันต่างๆทั่วโลกเลยนะครับประวัติความเป็นมาเขายาวเหยียดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยบังเอิญว่าเขาเนี่ยแค่เขามานะครับมาร่วมกับสถาบันที่อยู่ในนิวยอร์กเนี่ยนะครับในแอลเอเนี่ยนะครับซึ่งเราไปดูถูกว่าหาเป็นสถาบันห้องแถวเนี่ยนะคือปี2007เนี่ยนะครับ World Policy Institute แล้วก็เขามีเจอร์นัลของเขาเขาออกเป็นเอกสารเป็นเขาเรียกไอเป็นนิตยสารเขานะประจำก็แยกออกมาจากนิวสกูลเดิมนะฮะที่เขานะเข้าไปรวมตัวเป็นส่วนหนึ่งนั้นแยกออกมาแล้วก็ re-incorporate ก็เอามาจดทะเบียนใหม่นะครับเป็นสถาบันซึ่งเป็น non-profit นะเป็นอิสระนะครับไม่ขึ้นอยู่กับใครนะครับแล้วก็เขามี strategic partnerships นะมีคนที่เข้ามาร่วมนะเป็นพาร์ทเนอร์ในการจะทำงานเนี่ยโดยเขาร่วมงานกับ think tanks ต่างๆนะครับซึ่งพวกเราดูดี think tanks นะครับศูนย์รวมความคิดเนี่ยนะฮะแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วในปี2015เนี่ยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ประกาศที่จะนะครับเริ่มนะครับ World Policy Institute เนี่ยนะที่ Loyola Marymount University เอาละชื่อนี้คนที่ไม่อยู่ในสายนี้นะผมเองก็ไม่เคยได้ยินชื่อหรอกมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับนะแต่ว่านะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับคือเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไปโฮสต์อยู่กับตรงนั้นตรงนี้อาจจะได้เรื่องสถานที่มีการบริจาคโน่นนั่นนี่มหาวิทยาลัยก็ได้นะแต่ว่าตัวสาระจริงๆมันอยู่ที่ว่าองค์กรนี้เนี่ยเขามีร่องมีรอยมีการจัดการมีประสบการณ์มีเครือข่ายแล้วมีความสามารถมีเงินทุนที่จะดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาไปอยู่ที่นี่ก็ขยายมาที่นี่นะครับนะเพื่อที่จะนะดำเนินการในเรื่อง academic research นะครับการวิจัยทางด้านวิชาการเนี่ยเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาทางด้านที่มันท้าทายต่อนะนโยบายสากลนโยบายโลกเนี่ยนะ global policy เนี่ยก็นะครับความสัมพันธ์นะครับกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการนะเป็นอาจารย์เป็นเขาเรียก fellows นะครับเป็นอาจารย์เป็นผู้ทำงานร่วมกันผู้วิจัยเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็นะครับกำลังสร้างเครือข่ายทางด้านนโยบายนะครับสากลเนี่ยนะครับอยู่ที่ลอสแอนเจลิสนะครับเพื่อที่จะนะดูแลในเรื่องประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆทั่วโลกเพราะการเชิญดร.ทักษิณเนี่ยแสดงนึกดูคนไทยคนหนึ่งนะจริงคนไทยเราเนี่ยนะครับชื่อเสียงระดับสากลนี่กระจอกนะพี่น้องกระจอกนะจะหาคนที่นะเป็นผู้ที่ผลิตอะไรดีๆเนี่ยนะครับแหมผู้ผลิตเรือใบผู้ผลิตฝนเทียมมันก็เป็นของปลอมอีกนะครับไอ้ที่ว่าเก่งโน่นนั่นนี่มันไม่เอาอ่าวสักอย่างนะครับอ้างว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งน้ำวันนี้นะครับเขื่อนหาอะไรนะครับเพิ่งเดือนมีนาคมเนี่ยนะน้ำเนี่ยแห้งขอดหมดการจัดการน้ำนะครับห่วยรัฐบาลที่มาจากประชาชนจะทำให้มันไม่ยอมให้ทำนะครับไล่เขาออกโครงการที่จะทำเพื่อนะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมันตัดเขาออกหมดแล้ววันนี้มันจะเอารถรังนะครับการจัดการน้ำเนี่ยขนาดฝนตกเดือนมีนานะปีที่แล้วนะน้ำท่วมนะแต่ปรากฏปีนี้น้ำไม่มีมันจัดการหาอะไรครับไหนว่ามันเก่งนักเก่งหนาในเรื่องของน้ำล่ะนะ
รัฐบาลที่มาจากประชาชนที่เขามีฝีมือเขาจะทำงานมันเสือกไล่เขาออกนะแล้ววันนี้ดูสิ่งที่มันทำเนี่ยมันจะดิสเครดิตเขาทุกอย่างคือมันตัวมันเลวร้ายไม่มีอะไรดีเลยนะครับไม่มีความชอบธรรมจะอยู่ไม่มีฝีมือแล้วจิตใจมันยังคับแคบนะครับผมไม่เชื่อหรอกว่าทักษิณไปพูดเพื่อจะเอาเครดิตทางการเมืองเข้าตัวเองแค่นั้นจริงๆเนี่ยความเป็นนะผู้ให้เนี่ยทักษิณเนี่ยเป็นคนให้สูงความเป็นครูเนี่ยสูงมากจิตใจที่เมตตาเนี่ยมากมายผมเนี่ยไม่จริงๆระหว่างตรงวันนี้ไม่ได้ชอบหน้าทักษิณเลยนะหนึ่งนะไม่สิ่งที่ท่านทำไม่ตรงกับใจผมนะครับนะสองก็คือคนอะไรวะนะอยู่นอกประเทศ10ปีผลงานก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าคนยังรักอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเว้ยเหมือนไส้เว้ยนะสามนะผมนี่พูดปากฉีกถึงหูนะฉีกถึงหูแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดนะมีคุณค่ามากกว่าที่ดร.ทักษิณพูดมาตลอดเวลาที่อยู่10ปีที่อยู่นอกประเทศนะเฮ้ยแต่คนรักดร.ทักษิณนิยมดร.ทักษิณและน้องสาวมากกว่าเฮ้ยอันนี้พูดกันเล่นๆนะครับแต่ความจริงก็คือ ผมเชื่อว่าดร.ทักษิณท่านไม่พูดร้ายกับบ้านเมืองไม่หวังร้ายนะครับแล้วหวังจะให้ประนีประนอมเพราะทางออกมันเนี่ยจะจับปืนมาฆ่ากันหรือจะเอากันให้ตายข้างหนึ่งเหรอคุณเหยียบข้างหนึ่งให้จมดินเพื่อคุณจะอยู่ได้แล้วการอยู่ของคุณนั้นเหยียบย่ำประชาชนและประเทศชาติไหวเหรอไหวเหรอแล้ววันนี้ดูสิครับพอเขาไม่สู้เขาไม่ทำมันก็ทำอย่างที่เห็นเนี่ยบีบเขาทุกอย่างผมไปอ่าน petition หรือว่านะครับข้อร้องเรียนของไอ้กลุ่มคนไทยที่อยู่นะเครือข่ายคนไทยนะครับที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหนะครับทำกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ที่สุดแล้วก็คือของกปปส.นะครับเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็ผมไปดูข้อความที่เขาทำ petition กันเนี่ยนะพี่น้องนะครับผมก็พอจะอ่านภาษามันออกนะกลุ่มนี้เขาเรียกว่า Network of Ties Overseas นะครับสมาชิกมีอยู่เนี่ยนะครับก็ supporter ที่สนับสนุนอยู่ 9,952 ผมรู้เมื่อคืนนะที่เขาต้องการหมื่นเสียงเพื่อไปกดดันสถาบันนะครับWorld Policy Institute เนี่ยเขาเขียนจดหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่าให้นะครับเป็นที่ที่ให้นะทรราชเข้าไปใช้เป็นเวทีให้ทรราชขึ้นไปยืนโอ้โหแล้วก็ป้ายสีเนี่ยนะครับป้ายสีดร.ทักษิณนี่เรียกว่าภาษาที่ใช้เนี่ยไม่ใช่ภาษาของนักธุรกิจกระจอกกระจอกหรือว่าเจ้าของร้านอาหารหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าคนไทยที่มาอยู่ที่นี่หรือมัคคทายกวัดนะผมไม่ใช่ดูถูกคนไทยแต่ผมพอจะรู้ว่าถ้าไม่ใช่พวกที่นะครับทำธุรกิจระดับสูงหรือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่าทำงานกระทรวงการต่างประเทศมันอาจจะเขียนภาษาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่เรื่องข้อมูลและวิธีการนำเสนอนั่นนี่มันไม่ใช่สิ่งที่มาจากระดับชาวบ้านนะครับมันมาจากระดับของคนที่ถ้าไม่เป็นนักวิชาการก็คือเป็นนักกฎหมายแต่ไม่ใช่นักกฎหมายกระจอกกระจอกชาวบ้านเราที่สำคัญเนี่ยเนื้อหาสาระที่โจมตีดร.ทักษิณนะเขาบอกว่าดร.ทักษิณนั้นนะครับคดโกงขี้โกงแล้วยังไม่พอนะครับเป็นคนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วมันเอาเรื่องสิทธิมนุษยชนมาอันดับแรกนะมันเหมือนกับที่ผมนะครับร่างเนื้อหาสาระนะครับไปให้กษัตริย์ภูมิพลนั่นแหละนะครับเราก็ตีทุกอย่างทุกเรื่องเอาแฟกต์มาแต่ปัญหาของเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาป้ายสีมานั้นนะครับมันเราเห็นชัดเจนว่าโอ้โหนี่มันเอากันให้ตายแล้วมันประเภทว่านะครับคือสันดานมันนะไปไล่จิกไล่เหยียบเขานี่ถึงขนาดนี้แล้วทศศิลป์ถึงบอกเขาอยู่เฉยๆนะไม่คิดจะทำอะไรแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำให้เขาเสื่อมเสียให้เขาทานิชนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับมันบอกเลยนะคนทั่วโลกนะครับที่เชื่อในหลักศีลธรรมกฎหมายแล้วก็ความโปร่งใสแล้วก็นะครับสิ่งที่คุณอยากต้องรู้คือนี่นะครับนี่มันเขียนเนี่ยโอ้โหพี่น้องมันทุ่มเวลาให้เลยผมเองจริงๆระดับเขียนอย่างเงี้ยได้อยากจะเขียนอยู่แต่ไม่มีเวลาไม่มีจิตใจไม่มีแรงจูงใจจะต้องมานั่งเขียนนั่งอะไรนะแล้วผมไม่รู้จะว่ายังไงนะครับดร.ทักษิณจริงๆจะต้องให้คนนะครับลูกน้องเครือข่ายซึ่งมีอยู่เนี่ยเขียนเป็นเรื่องเป็นราวถ้าท่านไม่ผิดแล้วสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าเป็นจุดอ่อนตลอดนะครับแล้วจะให้ผมไปนั่งเขียนให้เนี่ยผมไม่เอาครับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับคือระดับสู้มาเนี่ยไปพูดเรื่องดีแต่เรื่องดีอย่างเดียวแต่ไอ้ส่วนที่เขาโจมตีนะคุณไม่อธิบายความแล้วการไม่อธิบายความในเวทีสากลเนี่ยนะครับทำให้เครดิตดร.ทักษิณเสียไปเยอะมากนะครับเยอะมากๆแล้วเนี่ย
ด็อกตงด็อกเตอร์อะไรที่เก่งๆนะครับคนที่ใช้งานกันอยู่ทำไมคนในพรรคทำไมไม่ให้เอาข้อมูลต่างๆทำเป็นรายงานแล้วก็ส่งไปโต้ไอ้พวกนี้แล้วผมเชื่อว่าดร.ทักษิณมีข้อมูลมีประเด็นที่สามารถจะตอบโต้ได้ทั้งหมดนะครับคดีแรกที่เขานะใน petition ถึงสถาบันแห่งนี้แล้วไม่ใช่ไม่มีผลนะพี่น้องสถาบันแห่งนี้นะครับเขาก็กลัวเสียชื่อเสียหน้าเขาเหมือนกันนะเขาลบนะโพสต์ที่เป็น public เนี่ยที่เชิญดร.ทักษิณไปซึ่งเป็นหน้าที่พี่น้องเห็นในตอนนี้ตอนนี้ถ้าพี่น้องไปค้นไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเฉพาะ members only นะครับเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วก็ subscribe จ่ายเงินจ่ายทองนะครับแล้วก็ถึงจะได้มีโอกาสเข้าไปเห็นเนื้อหาสาระต่างๆนะเขาลบเลยครับ access deny นะครับซึ่งผมทำ screenshot ไว้แต่ว่าปัญหาคือนี่แหละครับเครื่องส่งมีปัญหานี่แหละนะครับสิ่งที่เขาโจมตีรัฐศิลป์พี่น้องให้ฟังนะแล้วเขาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วเป็นภาษาเดียวกับไอ้พวกพันธมิตรแล้วก็เป็นภาษาเดียวกับกปปส.แล้วก็ฝั่งที่เขาพยายามจะนะทำให้ดร.ทักษิณนั้นเป็นตัวเลวร้ายเป็นปีศาจขณะที่วันนี้ตัวพวกมันที่มันทำความผิดความชั่วทั้งหมดนั้นนะครับฝั่งเราก็ได้แต่พูดกันแล้วก็เจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะไปคือผมน่ะเหนื่อยแล้วครับทำสิทธิมชนแล้วก็เผยแพร่อะไรไปนี่นะครับพาไปนั่งยูเข้าไปนั่ง UN ไปคุยกับ ICC ก็มีเสียงนกเสียงกาออกมาอย่างนั้นอย่างนี้โอ๊ยไปหลอกลวงประชาชนเนี่ยนะไอ้ปากดีทั้งหลายวันนี้กูเลยไม่ทำเลยไงมึงเข้าใจกันไหมกูเลยไม่ทำเลยไงนะเพราะทำแล้วไอ้นิสัยคนไทยเราไอ้เสื้อแดงเราด้วยนะแทนที่จะพลอยยินดีโอ้ยนะแข่งขันนะมองว่าเออมันดีเกินหน้ากูหรือเปล่าก็เหมือนกันกับไอ้พวกอำมาตย์นะไอ้ศักดินาทั้งหลายเนี่ยดร.ทักษิณเข้าไปพูดเนี่ยก็เป็นคนไทยแล้วก็น่าจะรู้กันว่าคนระดับท่านเนี่ยไม่มีจิตใจต่ำช้าแต่มันก็กันแน่กันแน่อย่างนั้นแล้วจะตีเขาทำลายเขาอย่างนี้แล้วคนที่มีจิตใจรักบ้านรักเมืองอยากจะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยเขาจะเอากำลังจิตกำลังใจที่ไหนมาทำผมเองบอกตรงๆนะสิทธิมชนเนี่ยปีผ่านมาเนี่ยนิ่งๆไงเพราะอะไรอ๋อมึงเก่งกันมากใช่ไหมกูไป UN มึงก็ว่ากูไปศาลอาญาระหว่างประเทศมึงก็ว่ากูทำจดหมายออกไปเนี่ยมันไม่มีใครพลอยยินดีนะเตะแข้งเตะขาโนเอองั้นมึงตายกันไปเลยฆ่ากันให้ตายไปเลยนะครับไปพูดที่ฮาร์วาร์ดนะครับก็พยายามจะบอกหาทางให้นะสนับสนุนให้พูดคุยกันนั่นแหละนะครับสิ่งที่ผมพูดไปไกลไม่รู้เท่าไหร่นะแต่บางคนก็นะครับไม่เข้าใจมันไม่เห็นค่านะวันนี้ผมเลยนะตามจัดตามใจฉันไงจัดรายการเนี่ยจะจัดเมื่อไหร่ก็จัดเอาวางไว้ให้ใครจะดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ดูแต่ก็มีพี่น้องนะบอกมาว่าไม่ต้องห่วงดร.ยอดวิวยูทูบนะวันนี้นะครับคนเขาหลายคนเขาไม่ดูเพราะว่ามันได้ MP3 กระจายไปตามระดับหมู่บ้านแล้วก็โอเคครับก็ดีผมก็ให้อย่างเงี้ยพี่น้องเห็นค่าก็ต้องส่งไม่เห็นค่าจะอยู่อย่างนี้ปล่อยไปอย่างนี้นะครับโดยเพราะแนวทางต่างๆนะครับชี้ทางออกให้ถ้าไม่เห็นค่านะครับก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วคือบางทีดร.ทักษิณที่ท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็นเนี่ยบางทีผมก็นะเข้าใจขยับก็ไม่ได้ทำดีแล้วมันก็ยังไม่อันนี้อีกนะครับนี่ถ้าเป็นผมดีไม่ดีปลีกวิเวกไปแล้วนะสู้กันมา10ปีวันนี้ก็ไม่ใช่ไม่สู้นะนะครับพี่น้องที่เดือดร้อนต่างๆท่านก็ไม่นะไม่ได้ทิ้งนะผมก็พอจะทราบข่าวอยู่แต่ว่าการสู้วันนี้มันเอาตายมันเหยียบให้ตายมันไม่ยอมมันไม่ประนีประนอมแล้วมันทำกันอย่างเป็นกระบวนการ petition ที่เห็นเนี่ยให้พี่น้องไปตามดูเอกสารทั้งหมดนี้นะที่เป็น PDF เนี่ยนะครับผมจะเอาไปแปะไว้ที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ให้พี่น้องนะครับไปดูให้หมดว่านะแต่พี่น้องที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษพี่น้องจะไม่รู้ถึงความซึ้งของมันมันเล่นแบบนะใส่ร้ายป้ายสีเอาข้อมูลต่างๆมาเนี่ยแล้วคนต่างชาติที่เขาไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเขาก็กลัวชื่อเสียงนะนะองค์กรเขาจะแปดเปื้อนเพราะเขาถือในเรื่องของเขานะจัดการในเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่อง rule of law แต่ต้องสินนี่กลายเป็นว่าสิทธิมนุษยชนก็มีนะภาษาเหนือเรียกว่ามีปิ้วมีแมงอ่ะนะครับมันทาร์นิชไปจริงๆมันมีรอยหม่นรอยเสียนะครับทางด้าน rule of law มันก็ยัดให้ว่าไอ้นี่นักโทษหนีคดีนะนะครับแล้วการคดโกงคอร์รัปชันความโปร่งใสสามอันเนี่ยมันเขียนเนี่ยนะมันเขียนเนี่ยมีความสอดคล้องกันผมถึงดูแล้วนี่ไม่ใช่ระดับกระจอกเขียนไอ้ดอนปรมัตถ์ที่มันออกมานี่แล้วนะกงสุลกงเสริญต่างๆมันก็เอามือดีของมันที่สุดนะมาทำให้นะเมื่อมันเป็นหน้าที่มันก็ทำกันอย่างเต็มที่อย่างนี้แต่ถ้าให้ผมเขียนในใจผมมานั่งวิจัยใช้เวลาลึกๆนะครับทำแบบมืออาชีพผมก็ไม่เอานะครับกูก็ต้องทำมาหากินเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะให้มานั่งนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าประเด็นดร.ศิลป์เนี่ยเรื่องอะไรครับคนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะก็หน้าที่ใครก็ต้องทำไปแล้วเรื่องนี้นะครับจะให้มานั่งปกป้องเนี่ยนะครับ
ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับเรามีหน้าที่ให้ประชาชนให้ความรู้นะครับไม่ใช่ลูกน้องใครไม่ใช่ริ้วล้อใครที่ต้องมานั่งปกป้องหรือมานั่งทำงานให้แต่จริงเนี่ยขันยิกยิกนะครับแต่ว่าไม่มีเวลานะครับแล้วข้อมูลต่างๆในจริงๆเนี่ยนะที่เขาโจมตีมาเนี่ยดร.ทักษิณปล่อยได้ยังไงฮะ Human rights abusiveness and extrajudicial killing of 2,800 people การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับนะแล้วก็การฆ่าคนแบบตัดตอนตัดวงจรยุติธรรมเนี่ยฆ่าตัดตอนเนี่ยนะโดยคน 2,800 คนก็พูดในเรื่องนโยบายต่างๆที่ช่วงที่นะครับนะเรื่องปราบปรามศัตรูแล้วก็ anti muslim policy ฉะนั้นมันใช้นะคำนี้นะนโยบาย war on drugs and anti muslim policies นะครับของทักษิณรีจีมนะมันใช้คำคือทุกคำที่มันใช้เนี่ยมันใช้คำหนักๆทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็แต่คนที่มันใช้ข้อมูลต่างๆนะครับมันก็ใช้นะครับรายงานโดยชอนคริปปินส์นะครับคริสปินไอตัวนี้ก็ตัวดีนะครับเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยคือตัวที่นะได้ข่าวว่าเอาความลับจากนะครับไอตุ๊ดคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยนะตอนนั้นก็เป็นแกนนำนปช.ด้วยนะเอาข้อมูลไปรับรั่วไหลเนี่ยแล้วรายงานข่าวต่างๆออกไปวันนี้ก็ย้อนมาตีดร.ทักษิณนะนะและไอ้นี่ก็อ้างเรื่องจะทำธนาคารธนาคารอะไรทั้งหลายนั่นแหละนั่นแหละทั้งนั้นนะครับเนี่ยคือผมไม่อยากจะพูดไม่อยากจะอะไรมากนะครับไม่ให้ราคาไอ้ตัวนะตุ๊ดนะจีบปากจีบคอพูดในผมไม่ได้นะไม่อยากจะพูดถึงไม่อยากอะไรทั้งสิ้นอ่ะมึงอยากจะนำมึงอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะวันนี้แล้วเดี๋ยวสงมันจะรู้ว่าสันดานของมึงทำเพื่อใครอะไรยังไงมันจะออกมาก็แสดงตัวกันให้เต็มที่นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับ human rights abusiveness แล้วก็ตัวนี้นะครับแค่ตัวนี้อย่างเดียวเขาโจมตีมาอย่างนี้เนี่ยมันเล่นแม้กระทั่งรายละเอียดนะตัวอย่างเช่นฆ่าน้องเด็กอายุ9ปีน้องฟลุ๊กนะครับโดยตำรวจไทยนะครับวันที่23กุมภาพันธ์2003เนี่ยนะครับนะแล้วก็เรื่องตากใบอีกอะไรอีกนะแค่อันนี้อันเดียวเนี่ยครับนะมันพูดโดยที่ไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นแต่มันบอกว่าเนี่ยแหละนโยบายทักษิณนี่แหละนำไปสู่เรื่องนี้นะนะครับแล้วก็อันที่2นะครับแต่มันกระจอกนะอันที่2มันเอามาเนี่ยมันเอา 2 year prison conviction อันนี้ตอบง่ายอ่ะนะครับมันพูดเรื่องความร่ำรวยปกติอะไรทั้งหลายนะครับแต่ข้อมูลมันนี่ระดับที่แน่นเลยนะครับมืออาชีพทำนะนะครับคนทั่วไปมานั่งทำนั้น profit นั่งทำอย่างพวกเรานี่จะมานั่งหาข้อมูลเอาทุกหยดทุกช็อตมาใส่ให้มันดูน่าเชื่อถือเป็นวิชาการเป็นแบบ professional เนี่ยเฮ้ยกูไม่ทำกันหรอกนะครับมันเหนื่อยเปล่าๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของดร.ทักษิณและตระกูลดร.ทักษิณก็ต้องจ้างทีมงานของท่านนี่แหละมาทำแก้มันทุกจุดทุกช็อตนะครับพูดเฉพาะคนไทยฟังวันนี้มันไม่พอแล้วเพราะแนวรบเขาขยายไปที่ต่างประเทศแล้ววันนี้ความจำเป็นของการต่อสู้ระดับต่างประเทศมันมีนะครับไม่รู้ทีมงานดร.ทักษิณไปอยู่ที่ไหนกันนะครับคือเรื่องนี้ผ่านมากี่ปีแล้วที่จริงมันต้องมีเอกสารเป็นเซตเป็นชุดครบพร้อมจะชี้แจงได้ตลอดมันส่งไปถึงไหนเราส่งถึงที่นั่นนะครับก็ไม่รู้ว่าทำกันหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้ไม่เห็นนะครับแล้วข้อมูลในเชิงข่าววันนี้สู้เขาไม่ได้เลยนะครับข้อ3นะครับการยึดทรัพย์นะครับแล้วคดีความเนี่ยนะครับเรียกว่า 2.5 หมื่นนะประมาณ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะซึ่งเป็นคดีความกันอยู่แล้วการยึดทรัพย์ 1.5 บิลเลียนนะครับยึดทรัพย์ไปครึ่งหนึ่งแต่คดีความแล้วนะครับยึดทรัพย์ไป 1.5 บิลเลียนก็คือนะ15,000 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับนะซึ่งก็มหาศาลนะครับเป็นระดับหมื่นล้านนะครับนะประมาณ30,000 40,000 ล้านนั่นแหละที่ยึดไปนั่นนะฮะแต่ตัวเลขเขาบอก 1.5 บิลเลียนนะครับการยึดแล้วก็ที่เป็นคดีความใน 2.5 นะฮะ 2.5 บิลเลียนก็คือพันนะก็ 2,500 นะล้านเหรียญสหรัฐนี่เขาก็ไล่ไปนะครับว่าเนี่ยมีหุ้นมีอะไรอะไรขายหุ้นไม่เสียภาษีคือทั้งหมดเนี่ยมันอันนี้อะไรหมดแต่ท่านต้องใช้มือระดับอาชีพตีมันทุกจุดแล้วมันก็ตีเรื่องเหล่านี้เอกสารฉบับนี้ฉบับเดียวเนี่ยนะมันตีมาเนี่ยนะ3ข้อแล้วนะข้อ1 human rights นะการฆ่าคนฆ่าตัดตอนอันที่2คดีที่ตัดสินไปแล้วแล้วหนีคดีอยู่นะคุณหญิงพจมานมันกล้าเอาไปเสนอเขานะเอาละแต่มันก็มีข้อมูลแล้วมันเชื่ออย่างนั้นนะครับนะบอกว่าไม่โปร่งใสนั่นแหละนะครับมามีผลประโยชน์ทับซ้อนจริยธรรมทางการเมืองศาลตัดสิน2ปีหนีไปแล้วนะครับ
แล้วก็เนี่ยมี arrest warrant นะครับหมายจับนะครับเนี่ยให้จับตัวดร.ทักษิณเนี่ยอันที่3ก็นี่นะครับเนี่ยคดีความที่ฟ้องร้องกันอยู่และการยึดทรัพย์นะครับนี่ถ้ายึดทรัพย์แล้วก็แปลว่านะครับคุณผิดคุณหนีนะครับคุณแย่คุณเลวจริงๆคุณคอร์รัปชันคือภาพลักษณ์ออกมาเนี่ยเพื่อนผมที่เป็นนักวิชาการเป็นที่เป็นคนที่เขานะครับวางเนื้อวางตัวเขาก็ระวังพวกข้อมูลที่เขาได้อย่างนี้จะให้เขาคิดยังไงเขาก็ต้องห่างตัวไว้ก่อนระวังตัวไว้ก่อนผมบอกเป็นเสื้อแดงผมรักนะผมคิดว่าดร.ทักษิณเป็นคนดีเป็นคนที่ทำเพื่อประชาชนมากกว่าแล้วเครือข่ายเจ้าคือตัวปัญหานี่หลายคนก็ยังไม่อยากจะปักใจเชื่อนะพวกข้อมูลถ้าเขาได้ข้อมูลอย่างนี้เขาจะคิดยังไงแล้วเขาก็มองชาวบ้านนะที่สนับสนุนเขาว่าเป็นระดับชาวบ้านกระจกกระจอกนะครับไอ้สื่อต่างๆเนี่ยถ้าจะโปรโมทตัวเองนั่นนะครับวันนี้ให้สื่อเร่งทำเลยลงไปหาชาวบ้านเก็บข้อมูลต่างๆทำวิจัยอย่างเป็นทางการสนับสนุนงานวิจัยระดับที่เอาความจริงนะครับในเชิงประวัติศาสตร์นี้ออกมาว่าชาวบ้านชาวช่องเขาโง่จริงหรือเปล่าซื้อเสียงแล้วนะครับเป็นประชาธิปไตย4วินาทีจริงหรือเปล่าแล้วก็โครงการต่างๆของรัฐบาลนะโครงการประชานิยมเนี่ยประชาชนได้อย่างไรแม้กระทั่งโครงการจำนำข้าวเนี่ยส่งเสริมนักวิจัยเก่งๆไปทำรายงานทำวิจัยสิครับนะส่งเสริมให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆเก็บมาเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์แข่งกับไอ้พวกเจ้าหานี่นะครับไม่ใช่แกล้งตายหรือว่าเวทนะครับมันไม่ได้เรื่องหรอกครับมันสู้เขาไม่ได้เขาน่ะจ้องจะเข็นจะฆ่าคุณนะครับเขาจะเข็นจะฆ่าคุณแล้วเขาไม่มีประนีประนอมผมดูเนี่ยเห็นมาตลอดเขาปลูกฝังความผิดความเกลียดนะครับในใจของคนไทยแล้วจนกระทั่งบางคนเนี่ยพร้อมจะตายนะเพื่อฆ่าดร.ทักษิณมาเมื่อไหร่พร้อมจะสละชีพการประชาสัมพันธ์ของฝั่งเจ้ามันยัดทุกอย่างวันนี้เชื่อไหมครับมันเอาเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยไปเปิดให้กับเด็กระดับอนุบาลแล้วมันเล่นกันขนาดนั้นแล้วลูกเสือชาวบ้านการอบรมในทุกแบบมันลงไปหมดมันใช้อำนาจของเจ้านะเพื่อรักษารากเหง้ากับเจ้านั่นแหละที่สุดไอ้ตัวศัตรูดร.ทักษิณไม่ใช่ครับคือเจ้านั่นแหละแล้วคำว่าเจ้ามันไม่ใช่ภูมิพลองค์เดียวนะครับมันหมายถึงไอ้พวกเชื้อเจ้าที่มันไม่ต้องการให้ประชาชนใหญ่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาข้ามภพข้ามชาตินะครับเป็นร้อยๆปีมาแล้วนะครับสงครามระหว่างประชาชนกับพวกศักดินาพวกเจ้าแล้วบังเอิญมันมีพวกคนธรรมดาที่มียศมีศักดิ์นะครับก็ไปรับใช้เขาเนี่ยมันเกิดขึ้นชัดเจนที่สุดดร.ทักษิณจะยืนข้างใครแน่นอนวันนี้ไม่ต้องยืนข้างใครเอาแค่ตัวเองยืนให้อยู่ก่อนก็ยากแล้วนะครับแล้วพี่น้องประชาชนที่หวังดร.ทักษิณจะมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเนี่ยพี่น้องก็ดูซะว่าท่านสู้กับอะไรวันนี้ข้อ4นะที่เขาโจมตีเนี่ย tax inversion นะครับการขายหุ้นนะเลี่ยงนะครับนะเลี่ยงไม่จ่ายภาษีเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยก็บอกว่านี่จะต้องติดคุกนะครับ3ปีเลยนะแต่ละกรณีเนี่ยนะติดคุก3ปีเลยนะก็คุณพจมานเนี่ยนะครับก็ตอนหลังศาลก็บอกว่าไม่ผิดนะครับแล้วก็ลดนะลูกน้องชายด้วยนะครับก็นะ1ปีแล้วก็นะครับให้เขาเรียกว่านะรอลงอาญานะครับแล้วมันก็บอกว่าจากนั้นนะพรรคของดร.ทักษิณก็ชนะการเลือกตั้งอีกแล้วก็กลายเป็นพรรคนำนะจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็นะครับศาลเนี่ยลงเอยที่ศาลอุทธรณ์นะครับไม่ได้ไปถึงการเลี่ยงภาษีเนี่ยนะไม่ได้ส่งไปถึงศาลอาญามันก็จะบอกว่านี่แหละนะพอมันมีอำนาจปุ๊บมันก็ไม่ให้คดีความเดินหน้าต่อนะครับยังพูดถึงคอร์รัปชันนะครับในการเปลี่ยนการสัมปทานเทเลคอมนะครับนะข้อ6คอร์รัปชันว่าด้วยนะโครงการลอตเตอรี่ไอ้ที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันบิดเบือนเป็นเรื่องเลวร้ายหมดเลวร้ายหมดแล้วมันเขียนกันก็แค่ 4-5 บรรทัดนะดร.ทักษิณทีมงานท่านน่ะไปดูทุกข้อเหล่านี้ซะนะครับจริงๆนะผมไม่อยากจะมายุ่งด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็บอกตรงๆนะผมกับดร.ทักษิณไม่ควรจะยืนบนเวทีเดียวกันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันเพราะ1ผมไม่หวังผลประโยชน์จากท่าน2เนี่ยนะครับท่านก็ไม่อยากจะมีภาพเสียในเรื่องของเจ้าเพราะมันไม่เป็นประโยชน์กับกระบวนการ4 3ก็คือนะคนเก่งมีอยู่เยอะแยะนะท่านก็เรียกไปใช้แต่มันต้องทำงานตรงนี้ครับผมเห็นละคันหูคันตานะไอ้เรื่องคอร์รัปชันเกี่ยวกับลอตเตอรี่โปรเจกต์เนี่ยผลประโยชน์ที่ชาวบ้านได้มันไม่เคยให้มันไม่เคยพูดถึงนะ
นะนี่ก็อีกแล้วนะมันบอกว่านะครับตั้งแต่ดร.ทักษิณหนีไปเนี่ยนะครับศาลได้ออกหมายจับนะครับเพื่อจะจับตัวเขานะคือมันทําให้อ่านตรงนี้แล้วปุ๊บถ้าดูนะครับผมเป็นผู้บริหารของนะครับWPI เนี่ยผมก็ต้องสงสัยผมก็ต้องเอาชื่อออกเฮ้ยอย่างนี้เราต้องทำวิจัยมากกว่านี้แล้วเฮ้ยที่เราเชิญมาเนี่ยแล้วถ้าชื่อมันติดอยู่ตรงนี้แล้วคนเห็นเพทิชันตรงนี้เนี่ยมันจะคิดยังไงเฮ้ยเราเชิญใครมากันแน่เนี่ยนะครับนี่ข้อ7นั้นบอกว่าคอร์รัปชันนะครับกับการให้เงินกู้ยืมกับรัฐบาลพม่านะนะครับเพื่อจะซื้อนะครับให้ซื้อเพื่อจะไปซื้อนะเครื่องไม้เครื่องมือเทเลคอมข้อ8นะครับนะการซ่อนนะซุกนะนี่เสียซุกทรัพย์สินเนี่ยนะครับนะบัญชีทรัพย์สินโอนให้คนนั้นคนนี้มันเขียนแค่2บรรทัดแล้วมันก็ลงเอ่ยว่าศาลได้ออกหมายจับนะแต่ศาลอะไรประเภทไหนมันไม่บอกหรอกครับนะมันเขียนแค่2บรรทัดนะ2บรรทัดแต่ว่าเมื่อมันรวมกันมาทั้งหมดเนี่ยดร.ทักษิณจะถูกมองเป็นอย่างไรแล้วข้อ9นั้นมันลงเอ่ยที่9ซะด้วยนะแหมนะคอร์รัปชันนะโดยการให้กู้กับนะบริษัท NPL นะไอ้พวกที่จะล้มละลายนั่นแหละนะนี่ทั้งนี้จริงๆเนี่ยเป็นคำสั่งใครไม่รู้นะเนี่ยนะแล้วบริษัท NPL Company ทั้งหลายนั่นนะครับเนี่ยใครอยู่ในนั้นบ้างเราไม่รู้นะครับนะเนี่ยแล้วมันยังพูดอีกนะนอกเหนือคอร์รัปชันยังมีอีกเยอะเลยนะครับมีอีกเยอะเลยนะครับมันก็พูดนะ In many countries like ThailandAn election does not represent a true democracy. นะก็พูดในเรื่องนะครับโอ้โหนี่นะครับทำลายวัฒนธรรมไทยนะครับไม่สนใจผลประโยชน์สาธารณะสนใจแต่ประโยชน์ตัวเองนะครับโอ้โหมันใส่นี่ภาษาที่มันวาดมันแต้มเนี่ยน้องพี่น้องนะครับคนไทยวันนี้ไม่สนใจอะไรถูกอะไรผิดโอ้โหมันพูดถูกเลยครับคือภาษาที่มันพูดผมคันฟังแล้วคันในหัวอกหัวใจนะวันนี้คนไทยแล้วไม่รู้สึกสำนึกถูกผิดชอบชั่วดีอะไรทั้งหมดเลยนะฮะนะตราบใดที่ได้ผลประโยชน์แล้วก็นะครับได้อำนาจได้ตำแหน่งได้เงินได้ทองแล้วก็เอาทั้งนั้นนะรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยนะครับโอ้โหทำให้อย่างทักษิณเนี่ยทำให้สังคมไทยนั้นกลายเป็นเชมเลสโซไซตี้โอ้โหนะเต็มไปด้วยความโลภแล้วก็การคดโกงเห็นในทุกที่ในข่าวเกี่ยวกับการเมืองคือฟังแล้วอยากจะอ้วกอ่านแล้วอยากจะอ้วกพี่น้องมันพูดได้มันเขียนได้คนเหล่านี้นะครับการเลือกตั้งซื้อเสียงอะไรต่างๆนี่นะนะเอาเงินที่ขโมยมาได้ปล้นมาได้ไปซื้อความนิยมให้กับตัวเองนะคือถ้าคนอ่านตรงนี้เนี่ยไม่รู้พื้นฐานในการเมืองเลยนี่นะครับนะเขาสรุปนะ but the devil with money has tried to come back in different shapes and formsไอ้ปีศาจซึ่งมีเงินมีทองนี่นะได้พยายามที่จะกลับมาประเทศไทยนะครับในหลายรูปแบบหลายรูปร่างหลายรูปฟอร์มนะครับแล้วมันก็พูดต่อนะมันคือมันเขียนต่อเชื่อมกันเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นผมเป็นคนให้เปเปอร์เนี่ยนะฮะถ้าเป็นเปเปอร์ที่อาซายให้นะครับในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเนี่ยหรือการเขียนเพทิชันเนี่ยได้ A บวกเลยนะฮะโอ้อยากให้พี่น้องไปอ่านนะครับดร.ทักษิณต้องอ่านเรื่องนี้แล้วท่านจะรู้ว่าท่านกำลังสู้กับใครแล้วคนที่ท่านหวังจะไปจ่อรองเจรจากับเขานั้นมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแล้วมันเป็นเครือข่ายแล้วเครือข่ายเหล่านี้นะครับมันรู้ว่าปล่อยให้ท่านมาไม่ได้แล้วมันไม่ยอมหรอกวันนี้ถ้าคิดจะกู้ตระกูลของท่านมีทางเดียวร่วมกับประชาชนล้มระบบเฮียนี้ซะมีทางเดียวเท่านั้นถ้าเป้าหมายนะฟังคำผมไว้นะถ้าเป้าหมายดร.ทักษิณไม่เปลี่ยนการต่อสู้นะครับเป็นการมาทำให้ประชาชนเข้มแข็งแล้วล้มพวกนะเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยดร.ทักษิณตายต่างประเทศพี่น้องจำคำผมไว้นะดร.ทักษิณตายต่างประเทศหรือถ้าดื้อด้านที่กลับเข้าไปโดยที่ไม่ได้ใช้ชนะสมบูรณ์จะตายโดยถูกลอบสังหารนะฟังคำพูดจำคำพูดมาร์คคำพูดผมไว้นะครับถ้าดร.ทักษิณไม่หนุนให้ประชาชนชนะหรือถ้าประชาชนไม่ชนะก่อนดร.ทักษิณจะเสียชีวิตนะครับการเสียชีวิตของดร.ทักษิณต่างประเทศก็เสียชีวิตโดยที่นะครับไม่สามารถช่วยอะไรได้ถ้ารอไปเรื่อยๆชะลอไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็จะเป็นแบบไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็
ถ้ากลับประเทศเร็วเกินไปโดยที่ประชาชนไม่ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดลักษณะประนีประนอมแล้วคิดว่าเขานั้นนะครับเขาผ่อนปลนให้แล้วเช่นนะเสียขึ้นรัชกาลที่10มาแล้วเขาผ่อนปลนให้เขาเรียกกลับประเทศเขาเรียกไปเชื่อเอาละผมก็เด็กแค่วันซื้อนะไม่มีประสบการณ์อะไรมากนะครับแล้วก็ที่พูดนี่ก็อาจจะมั่วๆนะครับจับแพะชนแกะบ้างอะไรบ้างแต่พูดด้วยความหวังดีนะครับว่าถ้านะครับยังคิดสู้ในลักษณะที่เอาประชาชนเอากระแสเป็นตัวต่อรองแล้วสร้างภาพแบบฉุกแบบฉาบฉวยไม่มีทางที่คุณชนะเขาได้ดร.ทักษิณไม่มีทางที่จะชนะเขาได้ถ้าสู้ในสภาพที่แบบเดิมๆยังใช้วิธีการเอาการเมืองเอาภาพลักษณ์นะผิวเผินฉาบฉวยนะเพื่อที่จะไปต่อรองเจรจาแล้วก็ค่อยๆเป็นที่แต่ละขั้นนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะว่านะครับเอาศูนย์รวมของการต่อสู้เคลื่อนไหวไปไว้ที่ตัวเองจบแล้วทักษิณสู้เขาไม่ได้แล้วจะเกิดสงครามกลางเมืองถ้ามีพลังที่สุดก็นำไปสู่สงครามกลางเมืองแต่ถ้าไม่มีพลังนะครับก็จะพ่ายแพ้ย่อยยับการเจรจาจะไม่มีทางได้ผลหรือได้ผลเขาก็จะล่อออกไปฆ่าเพราะจิตสำนึกของชนชั้นเหล่านี้มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้แค่กระจอกกระจอกมันเอาจริงนะไปดูตัวอย่างของ petition อันนี้มันทำให้ผมมั่นใจเลยว่าดร.ทักษิณไม่มีทางหรอกจะเจรจาเขาได้แล้วปราบใดที่ดร.ทักษิณนะไม่สู้โดยการจัดทีมงานที่มีคุณภาพเข้าไปสู้กับพวกนี้ในแนวรบต่างประเทศนะครับสิ่งที่ดร.ทักษิณจะได้กลับคืนมานั้นไม่มีทางที่จะไปสู้เขาได้วันนี้ดร.ทักษิณจะต้องชี้แจงให้กับคนในทั่วโลกและคนในประเทศไทยเล่นกันให้หนักเขาประชาสัมพันธ์ไปถึงไหนดร.ทักษิณต้องเล่นกันถึงขนาดนั้นเอาข้อมูลกันนะใส่กันเลยแต่ปัญหาคือวันนี้ครอบครัวติดอยู่นั้นทำไงก็ไม่ต้องทำเองนี่ครับมันมีนะครับคนเก่งๆทั้งหลายอยู่ในเครือข่ายดร.ทักษิณเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับระดับ professional ก็เอามาใช้งานสิครับนะครับขนาดระดับอัมสเตอร์ดัมนักกฎหมายระดับสากลยังเอามาใช้งานได้นะครับการต่อสู้เนี่ยไม่มีทีมงานเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้หรอกครับไม่ได้จริงๆนะครับก็ผมเป็นใครจะไปพูดนะแหมไปสอนสังฆราชนะครับเดี๋ยวก็มีคนว่าอีกแต่อันนี้ก็คือนะครับพูดด้วยความหวังดีนะด้วยความหวังดีนะครับสู้แบบฉาบฉวยตายลูกเดียวนะครับตายลูกเดียวนะ ไม่มีทางไปชนะเขาได้แล้วคนที่ชนะวันนี้คือความชอบธรรมของประชาชนจำนวนของประชาชนความเลวร้ายของฝั่งตรงข้ามนะครับที่มันทำลายตัวมันเองแต่การที่จะไปให้ประชาชนไปชนะเขาได้นั้นลำพังประชาชนถ้าดร.ทักษิณไม่ใช้รีซอร์สต่างๆที่ดร.ทักษิณมีเอามาช่วยยืดยาวเพราะว่าวันนี้จริงๆก็ต้องยอมรับว่านะครับคนไปติดหล่มที่ความภาพลักษณ์บารมีและความดีที่ดร.ทักษิณทำไว้แล้วเขาก้าวไม่พ้นก้าวไม่หลุดแล้วพอรัฐสินติดหล่มผู้ประชาชนก็ติดหล่มไปด้วยการพัฒนาทางความคิดแนวทางต่างๆมันไปไม่ได้แล้วมันก็จะมีเหลือบเข้ามานะครับอาศัยจังหวะนี้ดึงกระแสไปสู่สิ่งที่เผด็จการต้องการนั่นคือประนีประนอมปรองดองโดยที่ไปยอมรับให้พวกนั้นมันขี่หัวต่อไปนี่นะครับก็นะครับผมก็สัพเพเหระจริงอยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับสิ่งที่ผมได้อ่านได้ดูนะแล้วพี่น้องจะเข้าใจว่าทำไมผมพูดด้วยความที่มันมีนะอย่างนี้ตอนแรกก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าเวลามันพูดถึงเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยนะครับเรามานึกนะครับว่านะดร.ทักษิณก็คือตัวแทนประชาชนคนหนึ่งที่จริงๆก็พยายามตั้งใจทำงานและมีผลงานให้พี่น้องอะแล้ววันนี้ก็โดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกเห็นแล้วมันทนไม่ได้มันทนไม่ได้มันคันยิกยิกผมนี่เห็นความอยุติธรรมในที่ไหนเนี่ยมันคันในอกยิกยิกยิ่งเห็นไอ้วาทกรรมของไอ้พวกเหมือนประชาธิปัตย์เหมือนไอ้พวกทั้งหลายที่มันปากมันดีมากมันกลับดำเป็นขาวกลับขาวเป็นดำแล้วมันใช้วาทศิลป์ใช้นะหลักภาษาใช้ความรู้มันเนี่ยเพื่อจะเหยียบย่ำนะแต่มันหารู้ไม่ว่ามันกำลังรับใช้ใครนะครับมันบอกรักชาติรักอะไรหมดมันให้ดร.ทักษิณเป็นตัวชั่วตัวเลวแต่10ปีดร.ทักษิณอยู่ข้างนอกนี่ทำอะไรได้คุณสมัครขึ้นมาก็ทำอะไรได้ปีกว่าคุณสมชายแทบไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรเลยคุณยิ่งรักจะทำไม่ได้เลยอยู่2ปีกว่าแต่ผลงานในเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องก็มีแต่โครงการจำนำข้าวซึ่งก็พี่น้องก็ได้ไปบ้างผลิตผลการเกษตรพอจะดีขึ้นบ้างแต่มันเอาคืนไปหมดแล็ปท็อปของพี่น้องวันนี้เป็นไงครับมันเอาไปหมด
เรื่องแล็ปท็อปนี่อธิบายได้ดีที่สุดว่ามันไม่ต้องการให้ชาวบ้านได้ถึงข้อมูลข่าวสารแล้ววันนี้โครงการ Wi-Fi เต็มแผ่นดินโรงไฟ Wi-Fi ฟรีไปไงฮะแต่โชคดีนะวันนี้ไม่ต้องมี Wi-Fi ก็ได้เว้ยนะครับวันนี้นะมีมือถืออยู่ในมือเนี่ยก็ถึงข้อมูลข่าวสารกันได้พี่น้องทั้งหลายผมพูดมาทั้งหมดนี่นะครับผมไม่ได้หวังว่าดร.ทักษิณจะต้องฟังนะคลิปนี้คงไม่ฟังหรอกเพราะมันดาวยาวเป็น1ชั่วโมงนะครับมีคนเก่งอยู่รายรอบแล้วท่านเองก็ถือว่าเป็นคนเก่งแล้วเนี่ยผมไอ้ดร.เพียงดินกระจอกกระจอกกันโปรเฟชชั่นอลอย่างนี้จะไปทำอะไรได้นะครับจะไปช่วยอะไรกันได้แล้วความคิดเนี่ยเขาไม่ฟังหรอกนะครับไม่ฟังหรอกแต่เราก็ได้แต่ส่งเสียงไปอย่างนี้นะครับใครที่อยู่ใกล้ชิดดร.ทักษิณก็ไปพูดเถอะนะครับไปพูดแต่ว่าพูดก็นะหลายคนก็อย่างว่าไปอยู่ใกล้ดร.ทักษิณก็งออีกอะนะครับงออีกอะไม่กล้าพูดท่านครับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคนที่อยู่ระดับสูงอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีคนจริงใจคนพูดนะตรงๆให้เนี่ยหรือว่าคนกล้าตบหน้าดร.ทักษิณให้รู้สึกตัวเนี่ยไม่มีทางหรอกแกจะสำนึกอะเพราะจริงๆเนี่ยบุญมีแต่กำบังอะสมองที่ปราดเปรื่องทรัพยากรที่มีอยู่นั้นนะครับก็เรียกว่าบุญบารมีที่หาใครจะเทียมยากนะครับแต่ทำไมบางเรื่องโดนเส้นผมบางภูเขาบุญมีแต่กำบังไม่รู้ดร.ทักษิณทำอะไรไว้ชาติก่อนหรือว่าชาตินี้ได้ทำอะไรไว้กับใครบ้างเพราะว่ายิ่งรู้จักคนเยอะกรรมมันก็ยิ่งหนักมันก็มีผลเยอะนะครับเราก็ได้แต่นะครับเห็นอกเห็นใจนะแล้วก็แต่ที่สุดแล้วเนี่ยครับหัวใจผมอยู่ที่ประชาชนนะเพราะนั้นที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะครับผมไม่ได้หวังจะกลับไปมีอำนาจหรืออะไรทั้งสิ้นในประเทศไทยนะครับก็นะครับแล้วก็ไม่อยากจะไปอยู่ในการเมืองนะครับเพราะนั้นก็ได้แต่พูดเปรยๆกับพี่น้องอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกพี่น้องก็คือว่าพี่น้องนะครับพี่น้องไม่สามารถที่จะไปฝากความหวังไว้ที่ใครได้คนที่รักดร.ทักษิณวันนี้นะครับทางเดียวถ้าต้องการจะทำให้ดร.ทักษิณมากลับมาทำงานได้อะไรได้เนี่ยพี่น้องต้องชนะเขาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเท่านั้นนะครับต้องชนะเขาโดยนะไม่มีข้อนะโต้แย้งนะครับแปลว่าจะต้องยึดอำนาจมาแล้วก็จัดการให้มันเป็นประชาธิปไตยเสียเพราะวันนี้ขบวนการยุติธรรมนะครับแม้กระทั่งเงินภาษีที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับไอ้ที่จดหมายฉบับนี้ที่เขียนมาเนี่ย petition ที่ผมบอกเนี่ยที่ไล่ความเลวร้ายของรัฐทักษิณเนี่ยยาวนะครับจนกระทั่งสถาบันเขาตัดสินใจที่จะไม่ให้ชื่อรัฐทักษิณอยู่ใน public domain เนี่ยเป็นเพราะอะไรจดหมายฉบับนี้มันมีสาระซึ่งใครฟังก็สะดุ้งแล้วผมจะบอกให้นะฝรั่งนี่เขากลัวที่สุดคืออะไรที่เป็นเอกสารนะเพราะเอกสารนั้นมันสามารถจะส่งต่อไปแล้วยิ่งเป็น petition ที่เป็นเรื่องเป็นราวมีคนลงชื่อเป็นหมื่นเนี่ยเขาไม่ฟังไม่ได้หรอกครับเขาไม่ฟังไม่ได้แล้วถ้าเข้าไปสู่ที่ประชุมเมื่อไหร่เนี่ยนะครับคนต้องตั้งสงสัยเอานะครับปรากฏชื่อรัฐศิลป์อยู่นั่นแล้วนี่ไอ้คนเนี้ยโปรไฟล์เป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องรัฐศิลป์ที่อยู่ในบอร์ดของเขาเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดไม่ใช่ทุกคนจะรู้คนที่เชิญก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้เป็นนักวิชาการนะเป็นคนจัดงานแต่ไอ้คนที่เป็นบอร์ดเป็น Executive Director ซึ่งเป็น Fellows นั้นอาจจะไม่ได้มาสนใจเพราะเป็นเรื่องประวัติของคน1คนแล้วพอมีคนไปยื่นข้อมูลอย่างนี้ให้เนี่ยพี่น้องก็คิดดูว่ามันจะมีผลหรือไม่ล่ะมีผลหรือไม่ล่ะนะครับก็นะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนั่นคือเกมคือปัญหาของระดับดร.ทักษิณปัญหาของพวกเราที่เป็นประชาชนนี่มันก็ไม่น้อยนะพี่น้องวันนี้เขาเนี่ยครับกำลังเตรียมการให้ประชาชนทั่วประเทศนั้นกลับมาจงรักภักดีอีกแล้วเขาทุ่มทุนเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณที่เกือบ20,000 ล้านเนี่ยแล้วยังไม่นับที่ไปนะเบี้ยใบรายทางต่างหากเงินระดับนี้ขนาดนี้เนี่ยพี่น้องเขาใช้นะใช้ผีโมแป้งยังได้เลยแล้ววันนี้แม้กระทั่งไอ้คนที่เคยบอกว่าเป็นเสื้อแดงนะครับเพื่อเอาตัวรอดเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้ามันเนี่ยนะครับมันเคลื่อนไหวลุกเต็มที่เพื่อจะนะแบ่งแยกแดงนะครับแล้วก็ให้เสื้อแดงนั้นนะครับหนีพ้นไปจากระบบการเปลี่ยนระบอบแล้วก็บอกไอ้พวกเปลี่ยนระบอบเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้ยหน่อมแน้มวันนี้อย่าไปพูดถึงสถาบันกษัตริย์นะถ้าไปพูดปุ๊บมวลชนเขาจะไม่บอกให้ครับยิ่งไม่พูดถึงสถาบันกษัตริย์มวลชนเขายิ่งไม่มาครับยิ่งไม่มาไม่มีทางมาเลยครับมวลชนที่อยู่ฝั่งโน้นแล้วมวลชนที่อยู่กลางๆต่อให้เราไปพูดนะไปด่ากษัตริย์ยังไงแล้วแต่เขาไม่ลุกมาต่อต้านเราหรอกเพราะคนพวกนี้ยังไงก็ไม่ลุกคือมีคนพวกเราเนี่ยมองกันในแง่ว่าโอ้ไอ้นั่นก็เป็นอุปสรรคไม่ได้หรอกคนส่วนใหญ่ยังเห็นเฮ้ยการปฏิวัตินี่เขาไม่เอาคนส่วนใหญ่ลุกขึ้นมาทำนะครับการปฏิวัติไม่ใช่การเลือกตั้งไม่ใช่การลงประชามติ
แม้ว่าในที่สุดแล้วถ้าจะเปลี่ยนสังคมจริงๆต้องให้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยแล้วก็ชนะกันที่การเลือกตั้งและลงประชามติแต่การปฏิวัติเพื่อสร้างสิ่งที่มันคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นรับรู้ไม่ได้และไม่มีสำเนียกไม่มีสติปัญญาพอจะมองเห็นนั้นโดยเฉพาะยิ่งไม่มีจิตสำนึกมากพอนั้นหรือศักยภาพพอที่จะทำนั้นไม่ใช่คนส่วนใหญ่มันเป็นคนคุณภาพมันเป็นหัวกะทิที่ต้องลุกขึ้นมาดำเนินการแล้วการนะไอ้อะไรนะฮะไอ้ประยุทธ์เนี่ยประวิตรทั้งหลายคสช.ที่มันลุกขึ้นมาทำเนี่ยมันใช้คนค่อนประเทศไหม10 ล้าน 20 ล้าน 50 ล้านไหมมันใช้ไหมครับเปล่าครับคนที่ไปอยู่ในกรุงเทพมันหลักแสนแค่นั้นที่มันหลอกมวลมหาประชาชน10 ล้านนั่นนะก็มันก็เมคอัพตัวเลขมันหน้าด้านมันมีสื่อนะประชาสัมพันธ์ให้แล้วทหารที่ไปมันก็กี่เท่าไหร่ก็หลักหมื่นนายมันอยู่ที่การวางแผนแล้วพอมันยึดได้ปุ๊บเนี่ยนะครับอำนาจรัฐอยู่ในมือแล้วมันก็ใช้อำนาจรัฐเหล่านั้นเพราะนั้นการจะยึดกันเนี่ยไม่ใช่เอาคนเป็นนะครับ40-50 ล้านจำนวน70นะ67 ล้านนะครับไม่จะเป็นต้องไปถึงเกิน35 ล้านหรอกคิดแบบนักปฏิวัตินะครับมันมาคิดกันแบบนะบั่นทอนตัวเองไม่ได้ให้ศัตรูใหญ่เกินไปก็ไม่ได้เราสู้กับศัตรูมันใหญ่แน่มันล้มช้างแน่แต่เราก็กัดให้ตรงจุดแล้วก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะครับคือผมได้พูดไปอย่างนี้นะครับคนบอกเออมึงพูดไปนะครับแต่มันจะได้ผลอะไรเล่านะครับใครจะฟังหรือเปล่ายังไงเนี่ยก็ผมก็ช่วยได้แค่นี้แหละนะครับสำหรับสังคมไทยเรานะครับจริงๆมันก็บางทีเนี่ยนะครับเรียนพี่น้องตามตรงเลยนะก็อยากจะหนีไปให้พ้นๆเหมือนกันนะครับแต่มันหนีกันไม่ได้กันนั่นเองนะครับมันก็ยังเป็นห่วงอยู่คุณบินหลาเต้าลมแล้วก็บอกอะไรจะเกิดให้มันเกิดพี่น้องเราไม่อยากให้มันเกิดโดยที่เราไม่พร้อมวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ชี้แนะแนวทางไปแล้วพี่น้องก็เห็นแนวทางมดแดงล้มช้างน่ะคนฟังแต่ชื่อก็คิดว่าเข้าใจแล้วนะครับเอานะครับแล้วก็โอ้มันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นรุนแรงไปนะครับแล้ววันนี้จะเอาอะไรไปสู้เขาอะไรไปล้มเขาก็บอกในนั้นหมดแล้วนะก็ไม่รู้จะช่วยบ้านเมืองไทยยังไงมากไปกว่านี้แล้ว นะครับคุณบินหลาบอกว่าอำมาตย์เห็นประโยชน์พวกเขาสำคัญจนหน้ามืดตามัวโหดเหี้ยมฆ่าเพื่อนร่วมชาติได้ไม่ละอายแผนที่ประเทศไทยคงจะถูกลบจากแผนที่โลกคราวนี้สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินคือที่พูดถึงเรื่องสันดานอำมาตย์สันดานของเจ้าไทยสันดานของเครือข่ายเจ้าไทยศักดินาอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายเนี่ยมันใช่ตามนั้นแต่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับวันนี้มันกู้ได้มันกู้ได้นะครับแต่ทำกันจริงหรือเปล่าเราพี่น้องฟังผมอยู่เนี่ยผมดูยอดคลิปเนี่ยนะผมจริงๆผมต้องจำเป็นต้องดูนะยอดคลิปเนี่ยนะครับผมกระจายไปหลายจุดอันนั้นใช่แต่รวมกันแล้วก็ไม่เท่าเดิมนะครับไม่เท่าเดิมแล้วเดิมเองก็กระจอกมากนะครับหมื่นกว่าเสียงเนี่ยกระจอกมากนะครับแล้วก็พี่น้องวันนี้ก็ปลอบใจมาว่าให้พี่น้องส่ง MP3 ไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วด็อกเตอร์ไม่ต้องห่วงนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่แจ้งมานะครับแต่ว่าถ้าจำนวนนะความคิดที่เป็นอย่างนี้นะครับความคิดที่จะให้พี่น้องลุกสู้และผมเชื่อว่าวันนี้หนีไม่พ้นถ้าพี่น้องไม่ทำอย่างที่ผมบ้าเนี่ยในสุดแล้วอำนาจก็จะไปนะการนำเนี่ยการต่อสู้มันก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างดร.ทักษิณที่อกหักนะครับจากการพยายามที่จะเจรจาและเมื่ออกหักปุ๊บก็จะพยายามต่อสู้แล้วการต่อสู้ครั้งนี้ภาพลักษณ์ของคนที่ออกมาก็จะเป็นหน้าตาเครือข่ายทักษิณแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะออกันเต็มลุกขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่ะสงครามกลางเมืองแต่ถ้าประชาชนนำดร.ทักษิณรู้เห็นจังหวะแล้วก็เข้าตรงนะมาซ่อนอยู่แล้วก็มาช่วยประชาชนแล้วเอาความชอบธรรมตรงนั้นเป็นตัวนำเนี่ยนะครับอะไรที่เราคิดว่ามันหนักหนาสาหัสนั้นมันก็เป็นไปได้คนกู้ชาติวันนี้ผมไม่เห็นคนอื่นนอกจากประชาชนนำก่อนแต่ดร.ทักษิณเนี่ยนะครับถ้าตาสว่างวันใดกลับมาเนี่ยก็มานะครับเกาะขบวนแล้วบารมีอำนาจนะครับมันสมองรีซอร์สต่างๆที่มีนั่นมันมาช่วยขบวนปฏิวัติได้นะครับถ้าดร.ทักษิณไม่มานะครับหรือว่าตายไปซะก่อนหรือว่าไปเข้าข้างฝั่งตรงข้ามคือไปนะครับทำให้ขบวนเขานั้นมีความชอบธรรมแล้วก็อยู่ต่อแล้วดร.ทักษิณก็ยอมสยบยอมแต่แค่สยบยอมเขาก็ไม่ให้ถ้าเขาเรียกดร.ทักษิณไปเนี่ยผมเดาว่ายังไงก็เกิดการลอบสังหารแล้วก็จะเสียชีวิตจริงๆยกเว้นว่าจะนะกวาดเสี้ยนหนามกันซะทั้งหมดให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วต้องเด็ดขาดด้วยงานนี้มันคือการยึดบ้านยึดเมืองกันมันไม่ใช่เรื่องแต่นะเราเนี่ยยึดมาเป็นของประชาชนไอ้ฝั่งนู้นมันจะยึดไปเป็นของพวกมันน่ะมีใครมั่งอ่ะราชวงศ์จักรี
ไอ้พวกเชื้อเจ้าทั้งหลายที่มันนะครับมันมีสำนึกนะครับสันดานทางชนชั้นของพวกมันและไอ้พวกคนที่อยู่ระดับสูงที่เขายกคอขึ้นใส่ปลอกคอให้แล้วก็ได้ผลประโยชน์ได้อำนาจแล้วมันก็ไปรับใช้เขานะครับแล้วมันมีคนหลายตระกูลซึ่งมันอยู่กับเรื่องเหล่านี้แล้วเป็นผู้รับใช้เขามาตลอดไปดูเถอะไอ้คนที่ออกมาพูดทั้งหลายนั่นถ้าไม่ใช่ตัวใกล้ชิดกับกษัตริย์ภูมิพลก็มีรากเหง้าของศักดินาที่ไล่กันมานานแล้วหรือไม่ก็รับใช้นะครับถึงไม่ได้เป็นศักดินาไม่มีเชื้อเจ้าแต่ก็เป็นตระกูลที่รับใช้ใกล้ชิดกับทางวังมาตลอดแล้วเขาก็สานเครือข่ายพี่น้องดูกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มฟังให้ดีๆแล้วพี่น้องจะได้เข้าใจสิ่งที่ผมพูดดร.ทักษิณเองก็เหมือนกันนะผมแนะนำให้อ่าน The King Never Smile สัก3รอบแล้วจะเข้าใจว่าวันนี้นะครับยุทธศาสตร์ของการเจรจาต่อรองไม่มีทางเกิดผลพูดไปก็หาว่าสอนสังฆราชอีกนะพี่น้องไม่พอใจก็ช่างแต่ผมไม่จำเป็นต้องเอาใจดร.ทักษิณนะครับไม่ต้องให้ดร.ทักษิณมานะครับเห็นดีเห็นชอบเห็นงามด้วยเพราะผมไม่ได้อะไรเลยนะจากใครนะครับแล้วไม่หวังอะไรเลยแล้วก็ไม่ปรารถนาจะไปนะครับนะเกาะใครหรือว่าไปมีชื่อเสียงโน่นนั่นนี่ผมจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับสงบของผมอย่างนี้จริงๆมีความสุขที่สุดนะครับแต่บางทีมันคันนะครับมันคันพอเห็นแล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนนักมวยหมัดหนักแต่ไม่ยอมออกหมัดนะครับปล่อยผิดวิธีนะครับแบบไม่มีเป้าหมายนักมวยหมัดหนักแต่ไปยับแล้วก็ถอยเนี่ยนะฮะบางทีมันต้องเผื่อไว้สำหรับการสวนกลับมั่งแล้วก็จริงๆก็คือต้องน็อกเขาไม่มีทางชนะด้วยวิธีนี้เลยต้องน็อกมันอย่างเดียวนะครับแล้วเขาเนี่ยจ้องจะทุบจะตีจะฆ่าให้ตายนะแต่เรานี่แค่จะต่อยหมัดเข้าเป้าหน่อยเนี่ยกลัวว่าจะทำให้นะเสียหายนะครับเขาจะโกรธเขาจะเล่นหนักมันจ้องเอาหนักอยู่แล้วนะครับจ้องเอาหนักอยู่แล้วแล้ววันนี้จริงๆคือนะเลิกต่อยบนเวทีนั้นเลยนะครับแล้วมาเล่นเกมนะเกมใหม่ล้มเวทียึดเวทีแล้วมาจัดกันใหม่อยากต่อยก็ขึ้นไปต่อยใหม่นะครับเอาละนี่คือความเห็นส่วนตัวผมนะครับท่านจะเห็นดีเห็นงามหรือว่านะไม่เห็นดีเห็นงามนะครับถูกใจก็ฟังไม่ถูกใจก็เลิกฟังนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ถูกใจเห็นค่าก็ส่งต่อนะครับหรือขี้เกียจไม่อยากจะส่งต่อท่านก็อยู่เฉยๆนะครับไม่มีปัญหานะครับผมก็นะครับทำให้เท่าที่ทำให้เนี่ยนะเวลามีก็จะทำแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาแล้วผมก็นะครับหรือว่าผมมีความรู้สึกว่าทำไปก็ไร้ประโยชน์ผมก็จะหยุดนะครับผมจะหยุดวันไหนก็ไม่มีใครมาห้ามมาไม่มีใครมาอะไรได้นะครับทุกวันนี้มีแต่ใจที่มันผูกพันกับพี่น้องนะครับและความเป็นห่วงเป็นใยท่านเองแล้วก็มันคันอกคันใจเมื่อเห็นความอยุติธรรมแล้วก็เป็นห่วงบ้านเมืองแค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าถ้ามันเกินไปแล้วพี่น้องก็ไม่ได้ทำงานนะครับกูจะไปเหนื่อยไปทำไมแล้วเนี่ยนะครับนั้นเข็นไม่ขึ้นแล้วอย่างนี้นะถ้าผมเกิดถึงจุดวันไหนก็คงจะนะครับต้องถอยอ่ะนะครับต้องถอยเพราะว่ามันก็นะครับบางทีสังคมเนี่ยนะเราทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามที่มันต้องเป็นไปนะอันนี้ก็ไม่ได้พูดให้พี่น้องรู้สึกว่านะท้อแท้ผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ท้อแท้นะก็สู้เท่าที่สู้แต่ว่าบางทีในบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนอื่นนะครับต้องรับผิดชอบต้องช่วยนะครับเราดิ้นอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เวลาแล้วคนหลายคนเขาก็มองไม่จะเป็นต้องเหมือนเรานะถ้าผมคิดว่าทุกคนต้องเห็นดีเห็นงามนี่มันก็เผด็จการและก็หลงตัวเองเกินไปนะครับก็จริงๆก็ต้องไปพิสูจน์ให้พี่น้องเห็นว่านี่คือของจริงของมีประโยชน์แต่อย่างว่าครับบางครั้งมนุษย์เราเนี่ยรู้ตัวก็สายเกินไปนะครับทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกโง่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นแหละบุญมีแต่กรรมบังเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเราก็เห็นจริงนะครับแต่ว่านะสรุปว่าเนื้อหาสาระนะครับทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนเราจะไปนะครับไปโทษคนนั้นคนนี้หรือยกภารกิจต่างๆเรานี่ให้กับคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่แล้วสังคมไทยเราจริงๆเรื่องที่ต้องแก้ไขกันมันเยอะแยะมากไปหมดนะพี่น้องสันดานคนไทยเรานี่เราเห็นเถอะนะครับมันมากมายอย่างนี้นะครับแทนที่จะมีพลอยยินดีแทนที่จะมีความเป็นธรรมละอายต่อบาปมันไม่มีโดยเพราะไอ้สันดานของไอ้ชนชั้นที่นะครับทำลายดร.ทักษิณอยู่เนี่ยไอ้นี่คือตัวชั่วตัวร้ายมันคือเดวิลตัวจริงแต่การจะไปต่อต้านพวกนี้ถ้าไม่มีทีมงานเป็นเรื่องเป็นราวปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกครับดร.ทักษิณเนี่ยถูกมองให้เป็นศัตรูชั่วร้ายจนวันนี้ความเกลียดชังถึงขนาดบางคนเนี่ยนะที่มันบอกจะฆ่าดร.ทักษิณได้เนี่ยมันก็มีอยู่เนี่ย8-9ข้อนี่แหละที่เป็นประเด็นสำคัญทำไมไม่ต่อสู้หรือว่าดร.ทักษิณผิดจริงสันหลังวะจริง
ในเชิงข้อมูลข่าวสารนั้นเรื่องศาลที่มันตัดสินมันแล้วมันเล่นประเภทว่ามันตัดสินมีคำตัดสินเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกหมายจับทุกอย่างเลยนะแล้วเข้าไปประเทศเนี่ยนะครับจะโดนอะไรถ้าเกิดมานี่นะโทษกรรมมันบอกว่านะครับกรณีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะได้หมดแล้วเกิดมีข้อยกเว้นมาไปปุ๊บเนี่ยนะครับแทนที่จะรอดเนี่ยคนอื่นรอดหมดแล้วเรื่องศีลไม่รอดอย่างนี้เป็นต้นนะคือมันจ้องเล่นหมดคือเข้าไปเนี่ยต้องล้มล้างด้วยนะด้วยพลังของประชาชนแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่นั่นแหละเอาละนะครับคงจะมีแค่นี้พูดไปก็ไม่ได้เกิดสาระนะครับที่จริงผมควรจะพูดเรื่องมดแดงล้มช้างกับพี่น้องดีกว่าแทนที่จะไปพูดในเรื่องนะครับของดร.ทักษิณซึ่งเขาทำงานของเขาแล้วนะครับเขามีแนวทางของเขานะครับเราจะไปอะไรได้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับนะคุณยิ่งลักษณ์แต่งตัวถ่ายรูปนี่นะครับคนดูนะคนติดตามเป็นแสนไอ้เพียงดินพูดปากฉีกถึงหูเนี่ยนะครับคนดูร้อยกว่าพันกว่าเนี่ยมันจะไปทำอะไรกับประเทศนี้ได้นะครับนะผมเองเนี่ยเรียนพี่น้องเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ไปอีกหนึ่งเดือนเนี่ยผมเลิกเลยนะครับผมจะปลีกวิเวกแล้วนะครับปลีกวิเวกแล้วผมไม่มานั่งนะครับพูดนั่งอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นถึงพฤติกรรมหลายเรื่องหลายราวนั่นนะครับมันนะคือถ้านะคนมันจะหลงผิดกันนะเราไปช่วยอะไรได้แล้วก็นะครับผมเสียเวลามากับการพูดคุยทางการเมืองนี่มากพอแล้วนะครับมากพอแล้วนะครับถ้าผมไม่เห็นยอดนะทางการวิว YouTube นะครับหรือการเคลื่อนไหวในเชิง positive มากขึ้นเนี่ยนะครับ ก็ผมถอยดีกว่านะครับผมคิดว่าพอละมันสู้ไปมันไม่เกิดประโยชน์มากมายแล้วนะครับถ้านะครับถ้าสิ่งที่เราพูดเนี่ยผมก็ได้แต่พูดไงแต่ถ้าพูดแล้วคนฟังมันน้อยเนี่ยนะครับนะผมต้องหยุดนะไม่มีประโยชน์แล้วครับแต่ที่พูดไว้ก็เยอะแล้วมันก็เป็นประโยชน์พี่น้องก็เอาไปต่อยอดได้นะแนวทางมดแดงล้มช้างเนี่ยนะครับให้ทฤษฎีไว้แล้วนะครับก็บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้แล้วพี่น้องก็เอาไปต่อแล้วความคิดต่างๆเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจไม่ทำเนี่ยนะไม่เอาไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่เกิดผลหรอกนะครับแล้วก็จัดไปทุกวันเนี่ยในแง่เชิงเศรษฐศาสตร์แล้วนี่มันไม่คุ้มค่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่านะครับเวลาที่ผมเสียไป1ชั่วโมงเนี่ยนะครับเอาไปทำเงินทำทองให้ผมนะครับสามารถจะหาเงินหาทองแล้วก็ไปช่วยเด็กยากจนนะครับไปตั้งมูลนิธิอะไรอื่นยังดีกว่าที่มาพูดทางการเมืองแล้วก็ซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็พี่น้องอยู่กลุ่มเดิมๆเนี่ยนะครับไม่มีประโยชน์นะผมถ้าพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายฟังตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าผมกำลังวิเคราะห์อยู่นะครับรายชื่อสนับสนุนที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ยอดคนดู YouTube ที่ผมสัมผัสได้แน่นอน UMP 3นะผมตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ได้มานั่งทำ MP3 มีพี่น้องทำก็รายงานมาให้ผมทราบนะครับว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับถ้ามันไม่คุ้มค่าผมนะผมต้องเรียนพี่น้องนะผมอาจจะหยุดภายในเดือน2เดือนนี้นะครับก่อนจะถึงช่วงซัมเมอร์นี่นะครับแล้วผมจะไปทำงานทางด้านการศึกษานะครับแล้วก็เอาเฉพาะที่ว่านะครับให้มันเกิดผลจริงๆนะครับพุ่งเป้าไปได้นะครับเพราะทำมาก็หลายปีแล้วผมไม่ชอบอะไรยืดเยื้อนะครับไม่ชอบอะไรที่นะทำแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็มันผลมันพิสูจน์ไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยครับมันชีวิตเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านะครับเกิดมาแล้วมันจะอยู่ตลอดปีตลอดชาตินะครับใครเวทได้รอได้อะไรได้แต่ว่าชีวิตมันสั้นนะครับอย่าคิดว่านะครับคนอายุนะครับนะอย่างดร.ทักษิณเนี่ยนะครับจะขึ้น70นะก็อย่าได้คิดว่าจะไปอยู่ถึง90กว่าปีนะมันไม่แน่หรอกสุขภาพนะครับบางทีสุขภาพดีแต่อุบัติเหตุอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งหมดอ่ะเพราะชีวิตเรานะครับสำหรับตัวผมเองนี่มองว่ามันก็ควรจะใช้ในสิ่งที่มันคุ้มค่าแต่วันนี้ผมยังมองว่าสิ่งที่ผมทำนี่คุ้มค่าสิ่งที่พี่น้องให้มานั่นในเชิงคุณภาพคำความเห็นน่ะนะเราซึ้งนะครับเราซึ้งแล้วก็ทำให้ผมยังอยู่ในทิ้งไม่ได้เนี่ยแต่ว่าความคืบหน้าเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นนะถ้าขบวนมดแดงล้มช้างคุณทำได้แค่นี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่านะครับมันจะหวังอะไรได้นะเพราะว่าหลังจากที่ประกาศเป็นขบวนมดแดงล้มช้างกระจายให้พี่น้องไปแล้วเนี่ยนะครับรายงานมาก็ยังนะครับยังไม่เป็นที่พอใจนะครับมีคนรายงานน้อยนะผมให้จริงๆเนี่ยมีให้รายงาน forever chain นะเดี๋ยวผมให้พี่น้องไปนิดนึงท่านทำงานถึงตรงไหนเนี่ยนะครับรายงานมาด้วยกันแล้วกันผมจะได้รู้ว่านะพี่น้องนะไปถึงจังหวัดไหนแล้วนะได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าลำพังนะครับอยู่กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นะครับพี่น้องก็ทำงานไปแล้วก็ไม่มีการสะท้อนฟีดแบ็กกลับมานะมากพอจนทั้งผมคิดว่ามันคุ้มค่าเนี่ย
นะครับหรือไม่รู้ความคืบหน้าการกําหนดย่างก้าวต่อไปมันก็ทํายากพี่น้องมันทํายากพี่น้องก็ต้องถือว่าเป็นภารกิจที่นะพี่น้องต้องมาช่วยกันทํานะครับรายงานนะครับตัวโอแต่ว่ารายงานนี่จริงๆนะผมต้องเรียนพี่น้องอย่างนี้นะที่จริงที่ผมว่าเนี่ยผมคงสายจะไปไม่ได้หรอกเพราะว่านะในเชิงคุณภาพนะแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่น้องให้มาเนี่ยนะครับมีทั้งนายทหารนายตำรวจพระครูบาอาจารย์ข้าราชการระดับสูงนะครับได้ส่งนะส่งเข้ามาว่าติดตามมาแล้วนะครับบางท่านก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ2ปีนะนะครับแล้วก็ช่วยกระจายข่าวช่วยทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่พี่น้องนะครับ MP3 พี่น้องประสงค์ถึงที่ไหนยอดโหลดเท่าไหร่พี่น้องต้องแจ้งผมด้วยนะครับนะแจ้งให้ผมทราบด้วยผมจะได้รู้ว่าตอนนี้นะครับความรู้ที่ผมให้เนี่ยแนวทางที่ผมหวังว่ามันจะเกิดประโยชน์เนี่ยมันไปถึงไหนละเดี๋ยวผมจะให้อีเมลนะครับความคืบหน้าบวนมดแดงล้มช้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปว่านะสำหรับอีเมลนะครับแจ้งความคืบหน้าของขบวนนะการปฏิบัติงานของขบวนมดแดงล้มช้างตามจังหวัดต่างนะเอาละเอาแค่นี้พอเดี๋ยวยาวไปนะครับมองไม่เห็นนะครับก็ให้แจ้งข่าวความคืบหน้ากับของขบวนมดแดงล้มช้างเลยนะพี่น้องนะครับผ่านทางอีเมลตัวนี้เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้นะครับแป๊บนึงผมกำลังพิมพ์อยู่นะครับโหตอนนี้เนี่ยปรากฏเน็ตดีเลยครับตอนแรกนี่ปรากฏว่าสงสัยไอ้พวกที่บล็อกอยู่เนี่ยนะครับ ไม่ทราบเน็ตเป็นอะไรนะครับเนี่ยก็ผมจะแช่ตัวนี้ไว้ให้พี่น้องแป๊บนะครับแป๊บนึงนะครับพี่น้องก็นะครับช่วยแจ้งข่าวมาด้วยนะครับคือผมพูดวันนี้นี่ผมพูดเพื่อนะครับผมต้องกระตุ้นครับถ้าพี่น้องทำงานเฉยๆกันแบบนี้ไม่ไหวนะครับทีมงานมดแดงล้มช้างทั้งหลายนะครับผมไม่มีเวลาที่จะไปนั่งพูดคุยแล้วก็นะครับทักทายพี่น้องมากมายนะพี่น้องอาจจะไม่เกิดแรงกระตุ้นแต่มดแดงล้มช้างไม่ใช่ต้องให้คนอื่นมากระตุ้นหรือจูงจมูกหรือชักไปตลอดเวลานะพี่น้องต้องเข้าใจวันภารกิจนี้เป็นเรื่องของพี่น้องและพี่น้องต้องโตและพี่น้องต้องมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะได้หวังพระเอกคนเดียวผมไม่ได้ยกตัวเองขึ้นมานั่งเป็นพระเอกตรงนี้นะครับแต่อยากจะให้แนวทางต่างๆไปถึงพี่น้องเพื่อพี่น้องจะได้ปฏิบัติและทำในสิ่งที่ต้องทำนะครับโอเคพี่น้องนี่อุตส่าห์อยู่กันถึงเท่าไหร่เนี่ย1 2เกือบที่3มั้งเนี่ยใช่มั้ย11 12 1ที่1อ้าวเกือบที่2นะครับที่1กว่านะครับแต่ฟังแล้วไม่ขยับกันเท่าไหร่ข้อความนะครับคุณณัฐมขอบคุณมากนะครับนะมีพี่น้องไปอยู่ที่ Official ดร.เพียงดิน20รายนะครับแล้วไปอยู่ที่มดแดงล้มช้างนะ13รายนะครับคุณบินหลานะครับพี่น้องอาจจะหลับไปแล้วก็ได้นะครับผมพูดเลยเวลามาจริงๆถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเทคนิคนี่จริงๆน่าจะพูดได้สั้นกว่านี้แล้วก็มีหลักฐานให้พี่น้องได้เห็นแต่ว่าเดี๋ยวพี่น้องไปติดตามที่ Facebook ดร.เพียงดินรักไทยนะครับเพียงดินรักไทยภาษาอังกฤษนะครับจริงๆเนี่ยผมพิมพ์ให้พี่น้องด้วยก็ได้นะครับตอนนี้เป็นเพื่อนไม่ได้แล้วมันเต็มมาตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะครับเต็ม 5,000 นะแล้วก็มันมีเพจสาธารณะด้วยเอายังไงดีผมปรากฏตรงนี้ด้วยแล้วกันนะพี่น้องจะง่วงนอนก็ไปหลับได้เลยผมจะขึ้นอีกสกรีนนึงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ไปดูว่านะครับแต่มันจะยากนะพี่น้องเพราะว่ามันลิงก์มันจะยาวดีนะตัวนะครับตัวชื่อนะครับชื่อของFacebook ผมนะครับเพียงดินรักไทยเดี๋ยวผมพิมพ์ให้เลยนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับให้พี่น้องไปกดติดตามวันนี้เนี่ยพี่น้องไม่สามารถจะนำมาเป็นเพื่อนได้แล้วก็สามารถจะเข้าใจว่า follow ได้นะพี่น้องนะเพราะมีพี่น้อง follow อีก 2,000 กว่านะครับแล้วก็นะดร.เพียงดินสาธารณะนั่นนะครับนั่นก็มีคนไปแล้วน่าจะเกือบหมื่นแล้วมั้งครับนะก็มีพี่น้องนะครับมาช่วยกันแปะข่าวอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวนะครับ Facebook นะครับคือคำว่าเพียงดินรักไทยนะครับเดี๋ยวผมไม่ทราบจะพิมพ์ตรงนี้ได้เลยหรือเปล่านะคือผมจำเป็นต้องมาทำตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องกระตุ้นให้พี่น้องช่วยกันทำงานให้หนักขึ้นนะนะครับแล้วก็นะครับอีเมลนะครับแล้วก็ Facebook นะครับผมพิมพ์ด้วยนะ Facebook เพียงดินรักไทยนะครับอ้าวนะส่งให้พี่น้องไปเดี๋ยวแป๊บนึงตัวใหญ่ไปพี่น้องดูนะครับแล้วก็นะไปกดไลค์กดตามที่นั่นนะครับผมจะมีข้อความต่างๆไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มีเพจสาธารณะด้วยก็
ก็จะแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับ Facebook นะครับคือเพียงดินรักไทยก็เซิร์ชคำนี้ไปก็จะไปเจอผมนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงส่งให้พี่น้องนะครับที่อยู่ตอนนี้นะครับข้างบนนะครับ Facebook ก็คือเพียงดินรักไทย PIANG DIN RAKTHAI นะผมก็จะลุ้นอีกระยะหนึ่งนะครับให้พี่น้องดูซิว่ามันขยับไหวไหมนะครับถ้าสมมติผมเป็นแค่นะครับนะไอ้เล็กๆนะครับมันคือนะยอด Facebook อย่างนี้เนี่ยมันไม่ไหวหรอกครับคือผมไปนั่งดูข่าวบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีคนพยายามจะกระตุ้นนะมาช่วยนะครับคุณธนูอะไรหลายเนี่ยผมอ่านแล้วก็เห็นแต่ว่านะครับยอดไม่ขยับครับถ้าไม่ขยับอย่างนี้แล้วพอมันไม่ไหวหรอกนะผมเสียเวลาเปล่าๆนะครับแปลว่าเข็นไม่ขึ้นอ่ะเมื่อมันเข็นไม่ขึ้นเอาผมก็ไม่จะมานั่งเสียเวลาอยู่ตรงนี้ต่อก็เอาที่ผลิตไว้มันก็เยอะพอแล้วก็ไปจัดการกันต่อเองนะครับคือถ้าทำงานถ้านะใครภาวนาตัวเป็นมดแดงล้มช้างเนี่ยนะครับผมก็นะครับอุทิศตัวเองเพื่อมาเป็นศูนย์กลางให้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับคือนะครับของที่เราทำไว้ถ้าไม่มีคนเอาไปบริโภคนะครับมันก็ผลิตมาก็เน่ามันโชคดีมันไม่เน่าไม่บูดแค่นั้นแหละนะครับมันไม่เน่าไม่บูดแล้วผมทุกวันนี้ก็เชื่อมั่นอย่างนี้ว่ามันมาเรื่อยๆแล้วก็ยอดมันขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับแต่ว่านะครับผมว่าถ้าความคิดมันติดตลาดไปเนี่ยมันต้องชัดกว่านี้นะมันต้องชัดกว่านี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยนะท่านไปหลงอะไรกับอะไรอยู่นะครับไอ้พวกจะพาไปเลือกตั้งบอกว่านะครับไม่พูดเรื่องเจ้าเรื่องอะไรนะโอ้โหผมไม่รู้นะครับถ้าพี่น้องยังไปหลงในตรงนั้นเนี่ยลองฟังกษัตริย์ไม่เคยยิ้มให้ดีนะครับฟังต่อไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องจะรู้มันเป็นจิตสำนึกทางนะครับชนชั้นที่มันลึกล้ำมากแล้วเขาสร้างเครือข่ายเขาผลกลไกของเขาเนี่ยมันทำงานร่วมกันประเภทว่าโอ้โหออโตเมติกเลยอะนะครับแต่ว่าในความที่เหมือนมันเข้มแข็งจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกมันมีจุดเปราะบางของมันเยอะแต่พวกเราเนี่ยต้องทำงานต้องประสานกันแล้วต้องรวมตัวกันให้ติดกันเองแล้วอย่าไปหวังให้คนอื่นมาช่วยทำให้แค่นั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเอาละนะครับคุณเบลลาครับติดตามแล้วก็ติดตามอย่างเดียวไม่ได้นะครับวันนี้ถ้าพี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยผมพูดตรงจริงๆแล้วผมพูดจริงด้วยนะครับถ้ายอดไม่ขยับภายในเดือน2เดือนนี้ผมหยุดเลยนะผมเลิกเลยนะครับไม่ต้องมานั่งจัดรายการไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอย่างนี้เหนื่อยนะบางทีเราทำงานของเราโน่นนั่นนี่มาก็ต้องมาคิดเออวันนี้ต้องเอาเวลาตรงไหนมาจัดรายการนะครับให้กับพี่น้องหาข้อมูลเอาจะเอาเรื่องอะไรมาพูดอ่านข่าวประเด็นตรงไหนมันขาดนะครับอยากจะส่งเสริมตรงไหน นะครับก็ถ้าจะนะครับไปหลงอยู่กับดาราหรือว่าไปหลงอยู่กับคนร่ำคนรวยหรือว่าคนมีบารมีหรือว่านะอย่างนั้นเนี่ยผมก็ช่วยสังคมไทยไม่ได้มากกว่านี้ละนะครับไม่ได้บอกผมไม่ดังนะวันนี้พี่น้องจริงๆเนี่ยผมนะครับดารานักร้องบางคนเนี่ยอาจจะสู้ผมไม่ได้ก็ได้นะครับนะแต่ว่าความดังมันไม่มีประโยชน์แล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับลำพังแค่แฟนคลับเนี่ยมันไม่พอครับพี่น้องต้องยกตัวเองขึ้นมาเป็นมดแดงแล้วทำงานนะพี่น้องจากหนึ่งท่านเนี่ยนะครับคลิปที่ท่านฟังอยู่เนี่ยกระจายไปได้ไหมให้แน่ใจว่าเขาฟังแน่ๆแล้วเขามา subscribe ซะแล้วกดแล้วผมจะคือมันก็ต้องจับต้องได้ไอ้ MP3 เนื่องจากผมไม่ใช่เป็นคนส่งออกไปผมไม่รู้ว่าคนดาวน์โหลดเท่าไหร่เมื่อก่อนผมทำแต่มันขี้เกียจนะครับเรียนตรงๆนะผมเป็นคนอย่างเงี้ยนะครับเอาแค่นี้นะครับแต่ว่าจะให้ผมมานั่งทำนั่งอะไรทั้งหมดทีมงานทั้งหลายเพราะว่าบางคนก็ทำจนเหนื่อยจนล้าแล้วก็เขาก็เลิกทำไปแล้วก็มีนะครับแล้วก็น้องๆที่ช่วยเขาก็เรียนจบเขาก็มีอนาคตมีงานมีการของเขาก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็วันนี้ผมถึงนะปลดภาระทั้งหมดนะครับมีคนถามว่าทำไมไม่จัดกับหลวงตาชูพงษ์เลยเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เรื่องเวลามันเหนื่อยพี่น้องคือผมเนี่ยลำพังที่ตัวเองจะจัดตัวเองก็มีความคิดที่ต้องจัดอยู่แล้วนะแล้วต้องมานั่งฟังอาจารย์ชูพงษ์3ชั่วโมงคุณอาคมอีกชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วมาจัดของตัวเองอีกแล้วผมจะเอาเวลาที่ไหนไปทำมาหากินนะครับนะก็ให้พี่น้องเข้าใจอย่างนี้เพราะนั้นวันนี้บางอย่างที่นะลดภาระได้ผมก็ต้องลดลงไปนะครับก็ดีใจที่หลวงตานะครับก็จัดนะทางเทคนิคก็เรียนไวมากครับตั้งสถานีให้แป๊บเดียวหลวงตาวันนี้ก็ฉิวแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่จะไปช่วยหลวงตานะดูแลเรื่องการจัดรายการอะไรอยู่คุณอาคมก็มีผู้ช่วยอยู่คือมันก็ต้องโตต้องทำงานกันวันนี้แต่ละคนเนี่ยทำงานกันทั้งนั้นนะครับทำงานทั้งนั้นนะครับท่านจารุพงศ์นะครับนะทีมงานพวกเราทั้งหลายที่อยู่ตามที่ต่างๆทุกคนก็ยกนะระดับขึ้นมาจัดรายการกันทั้งสิ้นนะเนื้อหาสาระเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าจะถ้าจะต้องวางมือเนี่ยนะครับมันก็นะถือว่าขบวนพี่น้องที่ให้ความรู้เนี่ยมันก็มีอยู่เยอะนะครับ
แต่ว่าจังหวะนี้เป็นยกสำคัญซะด้วยนะผมเองก็นี่ยังห่วงอยู่ว่าเนี่ยมันใช่เวลาอาจจะไม่ใช่นะครับคือก็นะจะไม่ให้มาวางมือจริงๆคงไม่ได้หรอกนะครับผมคงจะรู้สึกผิดแต่ถ้าจะนี่ก็คือทำเฉพาะเอาเข้าเป้าอย่างเดียวนะไม่มีแต่ว่าผมยังติดพี่น้องเรื่องกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มเนี่ยนะก็เอาเป็นว่านะเอากษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มให้จบนะครับแล้วผมดูซิว่านะครับมดแดงล้มช้างเข็นขึ้นไหมถ้าเข็นไม่ขึ้นผมก็ต้องทิ้งนะครับปล่อยให้พี่น้องไปเผชิญชะตากรรมกันเองนะครับประเทศไทยมันจะต้องเกิดสงครามกลางเมืองนะครับใครจะต้องฆ่าฟันกับใครมันก็นะครับตามกฎแห่งกรรมเนี่ยผมก็คนหนึ่งซึ่งก็อย่างนี้ครับมันจะทำอะไรได้มากนะครับเพราะมันเป็นปัญหาร่วมกันของคนทั้งชาติไม่ได้บอกให้พี่น้องเสียกำลังใจนะแต่ว่าผมต้องพูดความจริงว่าผมเป็นคนอย่างเงี้ยนะครับถ้าทำอะไรไม่คุ้มเนี่ยผมก็ไม่ทำต่อนะครับนะโอเคนะครับก็โอ้โหอยู่กันจนนะครับดึกเลยถ้าพี่น้องที่เมืองไทยต้องทำงานด้วยก็เป็นว่าไม่ดึงพี่น้องไว้แล้วล่ะนะครับถ้าพูดไปพี่น้องก็อาจจะเกรงใจไม่อยากจะออกเนี่ยเพราะผมเหมือนกับขู่ๆไว้เอาละนะครับไม่ได้ต้องมาสู้กันนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอ้โหมันระดมกันเนี่ยนะครับเฉพาะไอ้กลุ่มนี่นะไอ้กลุ่มไอ้นี่ไอ้เน็ตเวิร์กเนี่ยนะแป๊บนะฮะ Network of Thai of Thais Overseas นะครับอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยซัพพอร์เตอร์มัน 29,559 คนนะครับ 29,559 คนแล้วคนที่นะครับอันนี้เอาล่าสุดเลยแล้วกันคนที่สนับสนุนนะครับ Open Letter นะครับที่ไปให้กับ World Policy Institute เนี่ยนะครับเมื่อคืนเนี่ย 9,000 กว่าแล้วนะมันต้องการอีกแค่ไม่เท่าไหร่มันก็จะเต็มนี่ 9,958 นะครับอ้าวนะครับเหลืออีก42รายก็จะครบ10,000แล้วนะฮะเนี่ยเขาช่วยกันนะครับกลุ่มมดแดงล้มช้างเนี่ยนะครับตั้งมา 4-5 ปีก็ยัง10,000กว่านะมันไม่มีกลุ่มไหนถึงแสนเลยนะโอ้แต่คุณยิ่งรักนี่ขึ้นมาเป็นล้านกว่าเป็นโอ้โหกี่ล้านอ่ะตอนนี้สูงสุดแล้วนะครับ Facebook อ่ะไอ้เพียงดินเนี่ยอยู่มานี่นะโอ้แต่ว่ามันจำกัดนะครับไอ้มดแดงล้มช้างเนี่ยนะครับกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกนี่นะครับแต่มันเป็นกลุ่มลับนะพี่น้องก็ยังอยู่10,000กว่า12,000-13,000ก็ยังอยู่เท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วบางทีผมขอพี่น้องช่วยกันโพสต์นู่นโพสต์นั่นโพสต์นี่หน่อยนะฮะทีมแอดมินทั้งหลายก็เฉยๆช้าๆเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่สู้ไม่ทำจริงเนี่ยผมโอเคแล้วนะครับนะก็คำพูดผมอาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเนี่ยก็ต้องมองตัวเองอ่ะไม่ใช่ว่านะหลงตัวเองว่าความคิดดีอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปพิสูจน์ก็ต้องจริงๆผมก็ต้องทำให้พี่น้องเชื่อมั่นให้ได้นะแต่พี่น้องที่เชื่อมั่นแล้วต้องทำงานหน่อยนะครับต้องทำงานหน่อยนะครับเอาละนะครับเรามาฟังเพลงปิดท้ายกันนะเออแต่ว่าเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขามีทั้งงบประมาณมีทั้งนะครับความเกลียดชังดร.ทักษิณนะครับซึ่งพร้อมที่จะเอามาปลดปล่อยแล้วก็ทำงานกันเนี่ยนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคมเผด็จการเนี่ยเรานี่ต้องปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงนะครับในการโค่นล้มไอ้ความชั่วร้ายทั้งหลายมันล้มช้างกันเถอะพี่น้องนะครับนี่ไอ้พวกนี้แหละนะครับไล่มันออกไปนะครับโอเคครับหลับฝันดีนะพี่น้องนะอาจจะดูเดือดเข้มข้นดูเดือดหน่อยวันนี้นะครับแต่มันไม่ไหวจริงนะมันไส้พวกนี้นะครับแล้วมันไส้พวกเราเองด้วยนะบางทีนะครับเอานะครับฝันดีที่สุดนะพี่น้องนะครับสวัสดีครับของไฟเย็นนะพี่น้องนะขอบคุณมากครับวงไฟเย็นครับช่วยกันสนับสนุนพวกเรานะครับI'm like, I'm 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 like
อย่างเราอย่า